5:30 นะคะเดี๋ยวถ้าท่านใดที่เข้าร่วมงานที่ดิป้าแล้วก็สามารถเข้ามาจับจองที่นั่งตรงนี้กันได้เลยนะคะก่อนเริ่มงานค่ะโดยงาน Thailand Open Infra Meetup ประจำปี2022นี้นะคะแล้วก็จัดขึ้นภายใต้กลุ่ม Thailand Open Infra User Group นะคะก็เดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปหน่อยนะคะก็ถ้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มของเรานะคะก็สามารถสแกน QR Code ค่ะเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ Open Source ได้ในกลุ่มนี้นะคะรวมถึงสามารถติดตามงานนะคะที่เราจะจัดขึ้นภายในกลุ่มนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะคะที่กลุ่มนี้เป็นที่แรกเลยค่ะสามารถสแกนได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้าร่วมงานก็อยากจะให้อยู่กันเพราะว่าวันนี้นะคะทาง AMD ค่ะมีรางวัลใหญ่มาให้ซึ่งก็จะเป็น e คูปองนะคะบัตร Starbucks มูลค่าถึง 4,400 บาทกันเลยทีเดียวในช่วงถ่ายงานนะคะก็อยากให้ทุกท่านอยู่กันให้ถึงจบงานค่ะโดยวันนี้นะคะท่านที่เข้าร่วมที่ช่วงท้ายค่ะเราจะมีจัดเลี้ยงพิซซ่ากันด้วยค่ะก็อยากให้ทุกท่านอยู่กันให้ถึงจบงานค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานน่าจะกำลังทยอยกันเข้างานอยู่นะคะเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะคะระหว่างรอเดี๋ยวเรามาพูดถึงอะเจนดากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอดูอะเจนดาของงานวันนี้นะคะค่ะก็สำหรับงานของเราในวันนี้นะคะจะมี7 agenda นะคะก็จะเริ่มด้วย meet up kick off นะคะโดยดร.อภิศักดิ์จุลยาจากนิภาข่าวนะคะแล้วก็จะต่อด้วย presentation นะคะจากทาง Open Infra ซึ่งจะบรรยายโดยคุณเคนโดเนลสันที่วันนี้นะคะรีโมทเข้ามานะคะในซูมจากออสเตรเลียกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ลำดับที่3นะคะจะเป็นนโยบายค่ะในการส่งเสริม Open Source นะคะจากทางดีป้าค่ะโดยดร.อภินัทนะคะซึ่งวันนี้ทางดร.ไม่สะดวกเดินทางมาที่นี่เนื่องจากว่าป่วยอาหารเป็นพิษนะคะก็จะร่วมเข้าทางซูมจากทางซูมจากโรงพยาบาลเลยวันนี้ค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปค่ะจะเป็นคุณวีรวุฒินะคะจากทาง AMD ที่จะมาพูดถึง AMD Infinity Guard ค่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อของการ Scaling Private Cloud นะคะด้วย Nova Cell ค่ะโดยคุณประทินบุญรอดจากนิภาคาวค่ะและต่อด้วยความสำคัญของ Open Stack ที่มีต่อ E-commerce นะคะโดยคุณณัฐพลจากนิภาคาวค่ะและก็จะปิดท้ายด้วยกรณีศึกษานะคะการใช้ Open Stack ใน Shooter Game นั่นเองค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณเคนโดเนลสันนะคะเดี๋ยวขอทักทายแขกผู้เข้าร่วมงานสไลด์นะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขอส่งต่อให้กับดร.อภิศักดิ์จุลยานะคะสำหรับอะเจนดาแรกค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับขอสไลด์แรกเลยฮะให้สไลด์แรกครับสไลด์แรกของผมโอเคครับสวัสดีครับแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านเรามีร่วมกันออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับงานนี้เราจัดเป็นแบบไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีออฟไลน์ด้วยนะครับวันนี้เราก็มีการสนับสนุนจากทางเดป้าเองนะครับที่จะให้บริการสถานที่เราซึ่งสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่ดีนะครับแล้วก็เราเคยจัดตรงนี้มาบ้างแล้วแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนกับเป็นสตาร์ทอัพบรรยากาศซึ่งเราเห็นสตาร์ทอัพอยู่ด้านข้างนี่พอสมควรนะครับOpen Infra User Group อันนี้คือชื่อนี้นะครับ Thailand Open Infra User Group วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ Open Source พูดถึงเรื่องของInfrastructure เป็นหลักนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการจัด Meetup ที่แบบจะคุยกันแบบชิวๆไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ยินดีนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมีการจัดงานก็มี
อาหารว่างนะครับเดี๋ยวตอนจบก็จะมีพิซซ่าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับก็ทาง AMD นะครับให้สปอนเซอร์ในการที่เราจะมาเลี้ยงพิซซ่ากันในวันนี้นะครับแล้วก็ทางอย่างที่หลายท่านก็ทราบเองนะครับที่ภาคคราวก็เป็นคนที่พยายามผลักดันให้เกิดโอเพ่นซอร์สฟิลที่จะมีคนได้เข้ามาร่วมสู่คอมมูนิตี้อันนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราพยายามผลักดันอันนี้มาก็ประมาณก่อนโควิดก็ทำมา2ปีนะครับตอนนี้หลังจากโควิดเราก็อยากที่ผลักดันให้คอมมูนิตี้นี้ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีทาง Open Infra Foundation นะครับที่จะมาพูดคุยให้เราฟังว่าโกของ Open Infra เป็นยังไงและอนาคตข้างหน้าจะเป็นไงบ้างนะครับเพราะวันนี้เราเลยตั้งชื่อว่าเป็น YN Meetup อันนี้จริงๆก็เป็นครั้งที่4นะครับจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับเป็นอันนี้เรายังต้องให้เขาชกขึ้นอย่างนี้อยู่ไหมครับอันนี้หลบได้ไหมฮะทำไมถึงขึ้นอยู่นะยังไม่ถึงคิวโอเคได้ครับobjective ของการจัด open source community ที่เรียกว่า open infra แต่ก่อนชื่อ open stack นะครับจริงๆ objective เราเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนรู้จัก Locky build open source นะครับด้วย Linux open stack Kubernetes นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็น base ของการทำ infrastructure ที่แพร่หลายทั่วโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ไหนที่มีการ launch open stackก็จะมีการใช้ Kubernetes มากกว่าถึง 85% ร่วมด้วยกันนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่มัน เกิดมาแล้วมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้ดีนะครับก็พอรวมกับตัว Linux ด้วยเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานที่ทาง Open Infra อยากจะโปรโมทว่าเรามา build เป็น Locky นะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะคิดว่าพวกเราจะได้เข้าใจแล้วผลักดันให้เกิดให้ได้ในประเทศไทยนะครับจุดประสงค์ของการจัดงานในอันวันนี้ที่เราอยากที่จะให้คนไทยได้รู้จักกันก็คือเราอยากจะรีสกิลนะครับ workforce ของคนไทยเองเนี่ยให้เข้าใจให้มากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย open source software เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงหลายคนในอดีตอาจจะเคยได้ยินว่า open source เนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันไม่ reliable หรือคนใช้งานยังไม่เก่งหรือเอามาใช้ประโยชน์ยากจริงๆคอนเซปต์เนี้ยมันควรต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเราอยากที่จะให้open source เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนมีความเชื่อมั่นกับมันอาจจะต้องใส่พลังลงไปมากขึ้นนะครับอาจจะต้องแก้ไขปัญหามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจลึกซึ้งงั้นการทำR&Dการทำ POC เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยเมื่อเราใช้ open source แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาที่เกิดขึ้นก็คือว่า self alliance จะเกิดขึ้นนั่นก็คือหมายความว่าประเทศไทยจะได้เลิกจากการที่เราจะเป็นผู้ที่รับเทคโนโลยีอย่างเดียวเราควรจะต้องเป็นผู้ที่ผลิตเทคโนโลยีได้ผลิตอินโนเวชันได้ด้วย Open Source ที่เขาช่วยกันพัฒนากันทั่วโลกมาแล้วเอามาใช้กันให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันที่ตามมาไม่น้อยหน้ากันก็คือ Digital Sovereignty นะครับก็คือพูดง่ายว่า Digital เนี่ยมันเกี่ยวโยงกับข้อมูลมันแยก2ส่วนนะ2 data sovereignty กับ resource หรือ infrastructure sovereignty นะครับ data เนี่ยที่เราเห็นอย่าง GDPR ที่ยุโรปข้อมูลควรต้องอยู่ในโซนของยุโรปนะครับเช่นเดียวกัน PDPA ข้อมูลควรจะต้องเก็บอยู่ในประเทศของประเทศไทยเองนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของ resource sovereignty ก็คือว่าถ้าเกิด infrastructure นั้นยังเป็นของต่างชาติอยู่แล้วเกิดวันดีคืนดีมหาอำนาจนั้นบอกว่าเขาจะแซงชั่นประเทศไทยเราจะใช้ตรงนั้นได้อยู่ไหมต้องถามตัวเองว่าอันนี้จะเกิดขึ้นแล้วเราจะรองรับตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสูตรจุดนึงที่เราต้องเซลฟ์รีไลน์ให้ได้นะครับโอเคฮะสิ่งที่เราทำมาใน Open Infra ในปีที่ผ่านมานะครับก็ปีนี้นะครับเรามีจัดงาน Meetup 4หนนะครับครั้งแรกเราจัดที่ ClickX นะครับแล้วก็ครั้งที่2เราก็จัดออนไลน์นะครับครั้งที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็เหมือนกันแนะนำให้รู้จักตอนนั้นหลังจากโควิดใหม่ๆเราก็คิดว่าทุกคนอาจจะลืมไปหรือยังว่าเรายังมีคอมมูนิตี้นี้อยู่เราก็ได้จัดขึ้นมานะครับอันที่2เราก็จัดเปลี่ยนใหม่เราไปทาร์เก็ตกลุ่มที่เป็นนักศึกษามากขึ้น
และอันที่สามเนี่ยนะครับเราได้ไปพรีเซนต์งานที่เบอร์ลินหลังจากนั้นเราก็กลับมาเล่าประสบการณ์กับทางคอมมูนิตี้ฟังว่าที่เบอร์ลินเนี่ยนิพาไปทำอะไรไปบ้างนะครับไปพรีเซนต์เปเปอร์ยังไงแล้วมีความสนใจยังไงบรรยากาศงานเป็นยังไงนะครับและอันสุดท้ายคือวันนี้นะครับที่เราจะได้เจอกันครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมพูดไปนะครับ1 2 3 4เราได้เปลี่ยนชื่อของกลุ่มนี้ตามเทรนด์ของทาง OpenStack เองก็เรียกว่า Open Infra User Group นะครับเป็น Thailand Open Infra User Group เมื่อ21ตุลาที่ผ่านมานี้นะครับตอนนี้พาคาวเองก็ได้เป็น Gold Member ของทาง Open Infra Foundation ด้วยในปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วก็เป็นปีที่เราเป็น Gold Member ของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยคนรายเดียวแล้วก็เป็น Gold Member ในเซาท์อีสเอเชียด้วยนะครับที่น้อยมากครับที่อยู่ฝั่งเอเชียที่จะเป็น Gold Member ยกเว้นจีนนะครับจีนเนี่ยบิ๊กในเรื่องของ OpenStack มากเขาเอาไปใช้กันเยอะนะครับจากปีนี้ที่ทุกคนลองเสิร์ชดูก็ได้ฮะ2022 Survey Report เนี่ยจะเห็นอันนึงนะครับว่าจริงๆแล้ว OpenStack เนี่ยเป็น Open Source Project ที่ใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับแล้วมีตอนนี้มีการใช้งานอยู่ถึง40ล้านคอใน production นะครับใน production 40ล้านคอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีใช้ในพวกเจ้าใหญ่ๆอย่างเช่น LINE นี่ใช้ OpenStack เยอะมากประมาณ4ล้านคอได้นะครับ Workday ทุกคนก็รู้จักนะครับเป็นพวก HR software แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ finance software ด้วยอันนี้ก็ใช้การภายในของ OpenStack เองนะครับก็คือสร้างเป็น infrastructure ขึ้นมาเท่าตอนนี้มีใช้อยู่ทั่วโลกอยู่40ล้านคอซึ่งเป็น infrastructure ที่เยอะนะครับแล้วก็มีการใช้งานหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ majority จะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่100คอถึง 10,000 คอเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เซอร์เวย์รีพอร์ตได้โชว์มาอันนี้เซอร์เวย์จากผู้ที่เข้าร่วมเซอร์เวย์272ท่านนะครับอีกอันที่น่าสนใจมากก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ OpenStack ที่เป็น Public Cloud นะครับ Data Center ต่างๆทั่วโลกถึง300มากกว่า300ที่อันนี้คือตัวเลขที่ใช้กันจริงๆไม่ใช่ว่ามีประเทศไทยอาจจะมีนิพาอยู่เจ้าเดียวที่ทำเป็น Public Cloud โดยใช้ OpenStack แต่จริงแล้วเนี่ยมีการใช้งานอยู่ทั่วโลกแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเป็นโมเดลที่ค่อนข้างที่จะให้ความเสถียรที่ดีแล้วก็เพราะว่ามัน compliance กับ GDPR กับ DPA ด้วย PDPA ด้วยนะครับที่ผมเรียนไปตอนต้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวนี้เกิดการเติบโตได้อย่างโหฬารนะครับอีกอันนึงที่ Survey Report พูดถึงก็คือ Hybrid Cloud Trend นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยเริ่มมองทั้ง public cloud และ private cloud OpenStack เนี่ยทำได้ทั้งสองด้านที่จะช่วยรวมกันนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยการที่จะใช้เป็นแบบ hybrid ได้มันก็ต้องใช้ตัวที่เป็น load balance solution หลักๆที่เขาใช้กันมากขึ้นก็เพราะเขามีการใช้ Octavia นะครับใน production มากขึ้นจากทุกปีเพราะการทำ survey พวกนี้เราจะเห็นภาพได้ว่าการใช้งานต่างๆมีความหลากหลายมากขึ้นมีฟีเจอร์ต่างๆมากขึ้นช่วยให้การทำงานเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับเรามาคุยกันวันนี้อินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอินฟราสตรักเจอร์เป็นอะไรที่เข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าอาจจะให้ทุกคนลองแยกแยะถ้าเกิดเราข้ามไปเป็นแพลตฟอร์มอีกอันนึงแพลตฟอร์ม as a service ก็เป็นอีกตัวนึงแต่นั้นวันนี้เราเน้นกันเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ as a service นะครับโอเคครับผมแนะนำประมาณนี้ที่จะ introduce เรื่องของ OpenStack Open Infra Foundation ให้ฟังก็ต่อไปก็เดี๋ยวผมจะขอแนะนำนะครับคุณ Kendall Nelson ซึ่งเป็น Senior Upstream Developer Advocate ให้กับ Open Infra Foundation แล้วก็เธอได้ให้เกียรติเรานะครับในการมาพูดให้ฟังจากออสเตรเลียนะครับวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังว่า OpenStack หรือ Open Infra ตอนนี้ไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับ Hi Kendall, how are you? Are good, you very good. Yeah. Okay, great. Okay. All right, now I'm going to give it to you. Give the mic to you. Please. Sounds good. Awesome. Thank you so much for the introduction. So today we're here to talk about collaboration. Next slide.
Collaboration being what's bringing us all here, but I'm going to take a second to actually define collaboration and talk about some of the common pitfalls before we get into the four opens, the three forces, and all of that making up the Open Infra Way that guides the Open Infrastructure Foundation. Next slide. So simply put, collaboration is many organizations writing software together. And we don't care what kind of organizations, anyone is welcome. We're very open and we just want to work together. So how do we collaborate? What sorts of things do we need to be worried about when we're trying to collaborate successfully? Next slide. Most commonly, proprietary development is how various companies get their software. On the left, you can see a single company is putting all of the investment, and so they get all of the benefits back. And that's not really a great model. It doesn't allow you to have better tested software, more use cases, more involvement. You're invested alone. And while you get all the returns could be better. You could get better software. You could have more support. So what's the next step from that? The next step would be, you know, open sourcing your project and moving on to open development. So you have a project internally, maybe, that you want to open source, and that's really great. So you're opening the project up to open development, but that's just one piece of the puzzle. And I'll get into it in a little bit, but the open development is a really good place to start, but you need more guiding principles than just open development, because a lot of times you don't get the engagement that you need to make your project into a success and to increase those returns that you're hoping for. So next slide. What can we focus on with this collaboration? What's going to make it a success? Well, collaboration across organizations, how we said, defined at the very beginning. Across organizations is going to give you a lot of diversity of thought, of contributor, of use case, and that's all going to increase that return that you're seeing on investing into a particular open source project. Next slide. More than just organizations, though, we want to see collaboration across countries. We love seeing groups such as yourselves based in Thailand getting involved in the larger community. It also increases that return that we're hoping for when we invest into the community. And this is all a really good place to start and a great mindset, but how does it actually work? Next slide. How do we make these projects a success? Well, the first step is the four opens. So we already talked a little bit about open development, but there are three other opens here that help guide a particular open source community like OpenStack. And we pioneered and invented this approach with OpenStack and have now encouraged other open source projects to adopt it as well, such as Kata Containers and Starling X. And we're seeing the same amount of growth and success as a community and as a software as a result. So kind of briefly put, open development is open sourcing the code so that anyone can clone it and make changes and push them back into the primary code base, wherever that's located. Open community at the bottom of the circle there just means that anyone can participate. We want to see people from different countries. We want to see people from different organizations and like backgrounds. All of that helps make better software. And along with the open development process, we also encourage our communities to design in the open as well. So any new features that are coming in, we want the community to work together to implement them so that everyone's opinions are heard and we make the best software that we can together.
And open source at its core mostly is focused on the licensing, which builds the foundation for that open development and open design. And all of our open infra projects use these four opens to balance the three forces. So what are the three forces? Next slide. So the three forces at their core are users, ecosystem, and developers. But how do these forces all push on one another and interact with each other? Well, I feel like developers is where I always start because that's what I did when I first got involved in the community. So developers are the people that build the products for the users. Fairly simple. Okay, so let's go look at users. Users, they're the ones consuming services. I know Nipa Cloud, who invited me here today and has helped get the Thailand meetup group moving forward again. Huge user of OpenStack. We really appreciate everything that they do. And I'm sure there are many other companies that are going to be talking today that also make use of OpenStack and hopefully other open infra projects in the future as well. And so these users form an ecosystem altogether. And that ecosystem applies forces on the developer community because they're the ones that are hiring the developers. But these users are also the companies that these users are at are the ones evolving the ecosystem. So they're kind of all putting pressure on one another. And the ecosystem also gets influences from other projects and they will push back on the users. So what sorts of things influence these various forces with regards to the four opens? Next slide. Starting with developers again, my favorite place. So one of the things that we will have early in the next year is the project team gathering. And that is huge for exemplifying the four opens in our communities. It encourages open community. Anybody can participate. It's a free event. Anyone can voice opinions. It's a place to discuss designs of new features. So you have that open design for open, and the code obviously continues to be available, and people will make changes to it throughout the event. So it's exemplifies the four opens all around. Other influences from the four opens on the developer force, you have onboarding and mentoring, further encouraging that open community. You have release management, which plays into the open development, but also the open source aspect of it. We do our releases and everything is available right away for anyone to use. And infrastructure support is the last part. We get donations from a variety of companies within the ecosystem, and they help provide resources for testing, continuing our open development and open design process. Next slide. Going deeper into the user force, we have forums, which happen at the Open Infrastructure Summit, which I will mention towards the end of my presentation here. They are an excellent place for users to go and share opinions and help influence the design process. So you have open community and open design there. There are a lot of groups, special interest groups like the large scale SIG that are encouraging and driving development within OpenStack and our other communities. Being involved in the summit in a variety of talks such as keynotes is another way to use the four opens to build and grow this user force. Community events such as this one, meetups and open infra days and OpenStack days, wherever they happen. Other industry events too. I know I was able to attend the KubeCon that just took place in Detroit in the United States,
And there was a group of OpenStack people there, and we had conversations about how the OpenStack community and the Kubernetes community are so similar and have had a lot of the same struggles. And we do our best to help each other out, which is another side of that low-key concept that Dr. Julio was talking about at the very beginning of our day here. And the last the last force ecosystem, it's all about brand building and trademark programs, which builds into the open source aspect of the four opens. You have the interop working group that helps set those requirements to get the trademark and to build the brand and be a part of the brand. And all of that is an open community that you can participate in. And it's designed collaboratively and continues to be developed openly as well. So if you're interested in getting involved in any of that, there are many, many ways to do so. Other ways of showing off the ecosystem and balancing them are the Summit Marketplace and the online marketplace that we have in between our events. So those hopefully have given you a good view of the three forces. So why do we care about this? How does this actually build that return that we want to see? Next slide. Well, it seems fairly simple that pooling resources from all of these different forces from multiple companies all around the world is what allows us to innovate together and to make the software better and build that return so that we have excellent software and happy users and a really healthy ecosystem. So for OpenStack specifically, next slide, we have a huge pool of resources. In the ecosystem alone, we have 450 organizations that all take the user survey and give feedback and tell us how to make OpenStack better and exemplify different use cases and show how OpenStack can be used. And that ecosystem is supported by an enormous developer force that's global of 8,500 developers. And that also is driven by feedback that we get from users that together are running 40 million cores of OpenStack, which is crazy. But together, all of these resources allow us to grow and be better. And we want to bring this to all of our open source projects. So next slide. As we continue to grow as a foundation, we want to teach these four opens and the three forces and how to balance them to new projects. And we are actually taking on new projects. So if your company is interested in building a community around a project and wants to, you know, have more return on that investment and not carry it all themselves and grow a community around so they don't have to be the sole vendor supporting that software, definitely come talk to us because we would love to help make your project and your community a success. Next slide. We want to drive the next decade of open infrastructure out in the open. The four opens are how we're going to do it together. So next slide. Join us. Let's work together. Let's build that next decade of open infrastructure. And a really excellent place to do that, last slide here, is going to be in Vancouver early next year. And from June 13th to 15th, we will be having an open infrastructure summit, and we'll be having a little bit of project team gathering there and also forums. So it's a great place for developers and users and the ecosystem to all get together and collaborate and drive this next decade of open infrastructure. Thank you all for coming. I hope you liked my talk. I will hand it back to Dr. Julia. Thank you, Kendall. Thank you very much. Give a big round of applause to her. Thank you very much. As you said, OpenStack community has grown to really big, 40 million cores.
And actually, in the past 2 years, you know, it has grown tremendously. I heard that in 2020, it has grown like 166%. And last year is more than 60% of this OpenStack core, up to 40 million, right? Yeah, I think it was last year, our user survey, we had 25 million cores to 40 million this year. So in a single year of growth, that's like an insane, like 15 million cores is crazy. The popularity has grown huge. Exactly. Yeah. Okay, right. also people that come together here to help make this happen, it comes from around the world. Everyone. Yeah. Helping each other, and thanks for inviting Thai people also to participate in the project. I think it's going to be really good that we can all contribute to the project like this. Okay, all right. The more the merrier. And hope we'll see you in Vancouver. Yes, I will be there. I hope you all be there as well. Okay, it's a beautiful city. Okay, it is. I've been there before, so lovely. All right, thank you very much, Kendall, and thank you. Hope to see you down the road there. Okay. Yeah. Bye-bye. Bye. Okay, ครับก็อย่างที่เห็นนะครับOpenStack เองเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่แล้วก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นการพัฒนาด้วย Open Source เองเนี่ยเราได้ประโยชน์กับมันเยอะแต่เพียงแต่เรายังไม่เคยเข้าไปสัมผัสมันเองนะครับถ้าองค์กรไหนคิดว่าเหมาะสมที่จะไปใช้เนี่ยก็ลองโดดเข้ามาเลยฮะศึกษาใช้เวลานานไม่ใช่แป๊บเดียวเราจะเรียนรู้ได้ยากง่ายๆทุกอย่างต้องลงทุนต้องรีเสิร์ชต้องใช้เวลาบ้างนะครับโอเคครับงั้นผมส่งต่อกับคุณฝ้ายเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณดร.อภิศักดิ์จุลยามากเลยนะคะเดี๋ยวเซสชันต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของดร.อภินันท์นะคะจากดีป้าค่ะเดี๋ยวอยากจะรบกวนทีมงานนะคะหันกล้องให้เห็นบรรยากาศในงานหน่อยนะคะได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะดร.อภินันท์เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีดร.อภิศักดิ์ครับสวัสดีทุกท่านครับขออนุญาตให้เปิดกล้องนะครับวันนี้ครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของนโยบายของทางดีป้านะครับผมที่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องโอเพนซอร์สนี้อย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยครับอาจจะขออาเจนดาวันนี้นะครับผมก็อันนี้ช่วงแรกอาจจะไปเร็วหน่อยแล้วกันว่า Open Source คืออะไรผมว่าหลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นมาตรการของทางดีป้านะครับผมที่มีมาตรการใดบ้างที่พอจะเกี่ยวข้องกับในเรื่อง Open Source นี้นะครับผมถัดไปเลยครับก็เริ่มแรกนะครับ Open Source คืออะไรก็ทุกท่านก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วเนาะ Open Source ก็คือการผลิตแบบกระจายสู่ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับแต่งหรือว่าแบ่งปันเทคโนโลยีหรือซอร์สโค้ดที่สามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนนะครับผมก็คือมีหลักการแลกเปลี่ยนอย่างเสรีแล้วก็สร้างต้นแบบที่รวดเร็วนะครับเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนานำเสนออะไรใหม่ๆเพื่อให้เราเกิดการพัฒนาให้เทคโนโลยีเนี่ยไปได้ไกลขึ้นนะครับผมต่อไปเลยครับเสียงผมได้ยินชัดไหมครับชัดค่ะโอเคครับสไลด์ถัดไปเลยครับโอเคก็อย่างที่ทราบนะครับผมอย่างที่ทั้งสองท่านพูดมาแล้วนะครับผมความสำคัญของ Open Source มันคืออะไรนะครับผมก็ชัดๆเลยก็คือว่ามันในเมื่อมันเป็น Open Source เนี่ยมันบิ้วมาจากชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการการทำงานร่วมกันนะครับผมสมมติว่ามันมีทีมนึงเขียนโปรแกรมตั้งต้นขึ้นมาอีกทีมนึงก็จะพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆแต่งเติมเข้าไปนะครับผมอีกทีมนึงปรับเปลี่ยนเพิ่มฟังก์ชันการทำงานอื่นๆเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็คือมันถึงมีOpen Source เนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเลยจะมีความสำคัญในด้านนี้นะครับผมแล้วก็ไอความสำคัญของ Open Source อีกอย่างนึงก็คือว่ามันก็จะไม่เกิดการปิดกั้นด้วยการใช้เรื่องสิทธิบัตรเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับผมมาปิดกั้นได้นะครับเพื่อจะจำกัดความก้าวหน้าเนี่ยมันจะจำกัดเราตรงนี้ไม่ได้นะครับต่อไปเลยครับส่วนหลักการสำคัญของ Open Source นะครับผมหลักๆเลยก็อย่างที่เห็นนะครับอย่าง OpenStack กันเป็นต้นนะ Community เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่า Open Source ไหนที่มีชื่อเสียงมีความแข็งแกร่งนะครับ Community เขาต้องแข็งแกร่งก่อนนะครับผมก็คือว่าคนที่มาอยู่รวมกันใน Open Source เนี่ย
มันต้องมีความแข็งแกร่งทุกคนเชื่อมั่นนะครับผมที่ว่ามารวมตัวกันเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนะครับผมมีค่านิยมมีเป้าหมายร่วมกันนะครับข้อที่2ก็คือว่าเมื่อมีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยมันต้องมีความโปร่งใสด้วยนะครับผมก็คือว่าทุกคนในคอมมูนิตี้เนี่ยต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็สื่อความจำเป็นต่างๆในการทำงานเนี่ยให้ออกมาได้ดีที่สุดนะครับผมมีความตระหนักในภาพรวมสมาชิกในทีมเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วต่อยอดความคิดแล้วก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆร่วมกันนะครับ3ก็คือว่าก็ชัดเจนนะครับมีคอมมูนิตี้มีความโปร่งใสแล้วคุณก็ต้องทำงานร่วมกันนะครับผมไม่มีการแบ่งแยกนะครับก็คือทุกคนช่วยกันทำงานช่วยกันพัฒนาไอ้ Open Source ตัวเนี้ยให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็สามารถถัดไปก็คือเราก็จะสามารถสร้างโปรโตไทป์สร้างต้นแบบของตัว Open Source เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็จะได้ระบบที่เน้นความสามารถขององค์รวมเป็นหลักนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญของ Open Source ถัดไปเลยครับผมถัดมาก็คือว่าซอฟต์แวร์ Open Source ก็คือซอฟต์แวร์ที่ทุกคนน่าจะทราบก็คือซอร์สโค้ดที่ทุกคนสามารถช่วยกันตรวจสอบช่วยกันแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงได้เนาะทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์นี้ทุกคนมีสิทธิ์ verify ปรับปรุงหรือปรับแต่งแอปพลิเคชันหรือเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆได้นะครับถัดไปเลยครับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ Open Sourceมีอะไรบ้างก็คือ1ก็คือมันก็ต้องเป็น open source เนาะแล้วก็มีการออกแบบแบบเปิดก็คือมีการออกแบบแบบเปิดรับการกระบวนการที่โปร่งใสนะครับเปิดกว้างในการออกแบบแล้วก็การวางแผนซอฟต์แวร์ก็คือมันคือการเน้นให้คอมมูนิตี้เนี่ยช่วยในการออกแบบแล้วก็ทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ลักษณะของแผนงานนะครับผมถัดไปก็คือจะเป็นการพัฒนาแบบเปิดการพัฒนาแบบเปิดก็คือว่าเป็นการนำกระบวนการพัฒนาที่ครอบคลุมและโปร่งใสมาใช้เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันนะครับบริการที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะทำให้ทุกคนมองเห็นกิจกรรมที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับสุดท้ายก็คือชุมชนแบบเปิดก็คืออย่างที่บอกครับคอมมูนิตี้มันต้องแข็งแกร่งที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนแบบเปิดก็คือช่วยให้มั่นใจว่าชุมชนที่ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี้ยมีสภาพแวดล้อมที่รับฟังทุกความคิดเห็นทุกคนสามารถลีดขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นคนเสนอความเห็นได้ให้ความต้องการของทั้งทีมพัฒนาได้นะครับผมให้มันสมดุลกันนะครับกำหนดเป้าหมายร่วมกันได้ครับต่อไปเลยครับทีนี้เราผมจะมาพูดถึงตัวมาตรการของที่ดีป้ามีอยู่ณปัจจุบันนะครับเรียนตามตรงว่าในปัจจุบันเนี่ยดีป้าไม่ได้มีมาตรการที่สนับสนุนในเรื่อง Open Source โดยตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกมานะครับในสไลด์เนี่ยจะเป็นมาตรการที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในเรื่อง Open Source ได้บางส่วนนะครับที่เกี่ยวกับการทำงานของ DIPA นะครับผมมาตรการแรกเราจะเรียกว่าเป็นมาตรการDigital Manpower Fund นะครับก็คือว่า Digital Manpower Fund ก็คือว่าจะเป็นมาตรการในการที่ช่วยพัฒนากำลังคนนะครับอันนี้ผมจะพูดแบบสรุปแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเนี่ยสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับก็คือ Manpower Fund ตามชื่อเลยครับก็คือว่าเรามีโดเมนที่ DIPA สนใจที่จะสนับสนุนในการพัฒนากำลังคน up skill re skill นะครับผมก็จะมีการให้ทุนนะครับให้เงินไปพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งหลักสูตรเหล่านั้นเนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องกับ Open Source ยังไงก็คือว่าอาจจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการโคดดิ้งหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนภาษาโคดดิ้งต่างๆซึ่งมันก็สามารถนำเอาไปใช้พัฒนาในต่อยอดในเรื่อง Open Source ได้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นมาตรการแรกนะครับ Digital Manpower Fund นะครับต่อไปครับน่าจะไม่ใช่นะครับอันนี้นายเลยค่ะต้องขอขอบคุณทางดร.อภินัทมากๆขอโทษทีครับเดี๋ยวมันขออนุญาตครับมันจะมีน่าจะสไลด์ผมน่าจะหายนะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ไหมครับเพราะว่าผมได้เลยค่ะสักครู่นะครับให้ทีมงานสต็อปแชร์สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวทางดร.แชร์ได้เลยครูนะครับอ
ไม่ทราบเห็นสไลด์ผมแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วค่ะโอเคก็คือนี้จะเป็นมาตรการที่2นะครับผมก็คือดิจิตอลสตาร์ทอัพฟันนะครับอันนี้ชัดเจนเนาะก็คือว่าถามว่าเราจะมีการให้ทุนสตาร์ทอัพนะครับมันจะมี3ระดับนะครับผมระดับ S1 S2 S3 นะครับก็จะมีตั้งแต่ขั้นแรก 50,000 บาทขั้นที่2 1ล้านบาทแล้วก็ขั้นที่3 5ล้านบาทนะครับถามว่านี่มันเกี่ยวข้องกับ Open Source อย่างไรนะครับผมก็ผมมองว่าเป็นไปได้ว่าสตาร์ทอัพเจ้าใหม่ๆหรือสตาร์ทอัพที่จะลงทุนในการทำธุรกิจบริการหรือสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่ๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าสตาร์ทอัพเหล่านั้นเนี่ยอาจจะใช้ Open Source ในการพัฒนานะครับหรือว่าเขาไปอยู่ในคอมมูนิตี้ต่างๆของ Open Source เนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะผลิตจะนำผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่มานำเสนอนะครับก็คือมาตรการนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพรายนั้นๆ นะครับผมก็คือว่าเป็นไปได้ว่าถ้ารายนั้นๆเนี่ยพัฒนาโดยการใช้ Open Source อันนี้มันก็จะเป็นการสนับสนุนอีกทางนึงนะครับผมถัดมาอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวมาตรการนึงนะครับผมจะชื่อว่า DIPA Digital Transformation Fund นะครับผมก็เช่นเดียวกันครับตามชื่อเลยครับก็คือ Transformation Fund ก็คือว่าเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจ SME ต่างๆนะครับผมปรับการทำงานในปัจจุบันของตัวเองเนี่ยเข้าสู่กระบวนการดิจิตอลก็ซึ่งเป็นไปได้ว่าไอ้การที่เขาจะปรับกระบวนการของเขานะครับจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ทั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สเช่นเดียวกันนะครับผมการที่เขามาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเขาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเอาเงินที่ดีป้าให้การสนับสนุนเนี่ยไปจ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์แต่ว่าอาจจะเป็นการนำเงินนั้นน่ะไปจ้างผู้พัฒนาแทนหรือไปทำอย่างอื่นแทนนะครับผมก็คืออันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนในการใช้ Open Source นะครับถัดมาอันนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผมก็คือจะเป็น Digital R&D and Innovation Fund อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับก็คือ Research and Develop แล้วก็ Innovation Fund นะครับก็คือว่าถ้าเรามีไอเดียใหม่ผลิตภัณฑ์หรือว่าอันให้บริการใหม่ๆที่มันยังอยู่ในช่วง research and develop เนี่ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าเราอาจจะใช้ทั้ง open source หรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยมาตรการของ DIPA ก็สามารถนำมาใช้สนับสนุนได้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมจะชื่อว่า Digital Infrastructure Fund นะครับผมอันนี้จะมีทั้งส่วนที่ให้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับอธิบายคร่าวๆก็คือว่า DIPA เนี่ยจะเป็นมาตรการนี้จะเป็นการร่วมลงทุนกันระหว่าง DIPA กับผู้ที่มาขอมาตรการนะครับผมก็เป็นไปได้เช่นกันว่าผู้ที่มาขอเนี่ยมีการต้องการจะพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ดิจิทัลของประเทศนะครับผมโดยการใช้ Open Source อย่างที่เนี่ยสิ่งที่งานวันนี้กำลังต้องการจะสื่อต้องการจะทำไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ DIPA เนี่ยสามารถจะเข้าไปช่วยสนับสนุนได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้จะมีอยู่มาตรการที่ผมมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง Open Source เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมส่วนถ้าใครนะครับผมต้องการรายละเอียดที่ลงลึกมากกว่านี้ว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการให้อย่างไรมีตัวเงินเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อมาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง DIPA ได้หรือจากทางผมเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับจะถ้ามีคำถามก็เชิญได้เลยครับผมนายเลยค่ะขอบคุณดร.อภินัทมากเลยนะคะท่านใดมีคำถามไหมคะทั้งที่ DIPA แล้วก็ใน Zoom นะคะถ้า DIPA ก็สามารถยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวไฟส่งไปต่อให้หรือว่าถ้าใน Zoom ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ที่ช่องแชทได้เลยค่ะมีไหมคะนายค่ะน่าจะยังไม่มีคำถามนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.อภินัทมากเลยนะคะถึงจะไม่สบายแต่ก็สละเวลามาให้กับงานเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงของคุณวีรวุฒิ วุฒิเลิศ อนันต์นะคะจากทาง AMD ที่จะมาร่วมบรรยายในงานนี้ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับ
ครับก็สวัสดีนะครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัท AMD นะครับประจำประเทศไทยนะครับก็วันนี้จะขอนำท็อปิกหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นของ AMD เองแล้วก็น่าจะมีการช่วยเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของระบบที่เป็นโอเพนซอร์สในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจริงเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ AMD ทำมานานแล้วแต่ผมเชื่อว่ายูเซอร์เนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตนำตัวเป็นทางการนะครับผมชื่อวีรวุฒินะครับวุฒิเลิศนั้นเป็นโซลูชั่นอาร์คิเทคของทางบริษัท AMD ประจำภูมิภาคอาเซียนนะครับก็ผมก็จะดูแลในหลายประเทศวันนี้ผมพูดถึงเทคโนโลยีของ AMD ตัวนึงนะครับตัวนี้ต้องถ้าดูจากในโลโก้นี้จะเห็นนะครับว่ามันเป็นโลโก้ของ CPU ของ AMD ซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า AMD EPYC หลายท่านอาจจะคุ้นเคยมีการใช้งานบ้างแล้วนะครับแต่จริงวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงตัว technical spec ของตัวนี้แต่ผมจะพูดถึงเทคโนโลยีตัวนึงที่ถูกบรรจุเข้าไปใน CPU ตัวนี้แล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มากๆถ้าเกิดเรานำไปใช้ในการทำให้ระบบงานของทุกท่านนะครับที่รันอยู่บนพวก Linux นะครับหรือว่าตัว OpenStack เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้ของ AMD เราเรียกว่า AMD Infinity Guardนะครับคร่าวๆมันคืออะไรนะครับมันคือเทคโนโลยีที่สามารถทำ encryption นะครับในตัวของตัว CPU ได้โดยที่ทำให้การประมวลผลทั้งหมดเนี่ยถูก encrypt ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นการทำงานในระดับฮาร์ดแวร์นะครับผมซึ่งมันจะไม่กระทบงานในส่วนของการ modify coding หรือโปรแกรมต่างๆในการ develop เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกซอสทั้งหมดเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มีซอสในการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะเว็บของ AMD นะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันนะครับก่อนไปถึงตรงนี้ต้องบอกว่าทำไม AMD ถึงพัฒนาฟีเจอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับต้องบอกเพราะเรามันเล็งเห็นว่าการใช้งานเดี๋ยวนี้ทุกคนเริ่มผลักตัวเองไปอยู่ในดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับพวกแพลตฟอร์มเซอร์วิสต่างๆถูกพุชซึ่งคลาวด์หมดดังนั้นเนี่ยตัวนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะละเลยนะครับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเบื้องต้นแอนตี้ไวรัสเรามีหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไม่มีโดยเฉพาะเป็นระบบ Open Source มี Security อยู่ระดับหนึ่งบ้างนะครับแต่นี่คือการเสริมให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Human Error นะครับหรือพวก Malware นะครับจากระบบของตัว OS เองที่มีบั๊กซึ่งเราต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอาจจะมีช่องโหว่บางอย่างที่พวก Malware Attack ได้นะครับตรงนี้เราจะมีการจัดการยังไงนะครับหรือแม้แต่ user พฤติกรรมของ user เองที่อาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับเราเป็นนักพัฒนาหรือ developer เองก็ตามเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้พูดถึงตัว data security มากนักแต่จริงผมอยากให้ทุกคน concern เพราะบางทีงานที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะสูญหายหรือโดน attack ไปจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งจริงมันแค่เป็นตัวที่ให้เราต้อง concern อยู่ตลอดเวลาเรื่องของ security นะครับเวลานำไปใช้เรื่องของ IT นะครับคราวนี้นี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ AMD เล็งเห็นแล้วว่านี่แหละเราควรจะมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่มาช่วยให้กลุ่ม user เนี่ยนะครับหรือกลุ่มพัฒนาเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นนะครับเราก็เลยพัฒนาฟีเจอร์ตัวนึงนะครับโดยอิงตาม concept นี้ครับก็คือเรื่องของโอเคคือมี concept นึงที่ AMDพูดอยู่ตลอดคือการทำคอมพิวใช่ไหมครับคอมพิวคือการคำนวณโดยใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรก็แล้วแต่หรือตัวโปรเซสเซอร์แต่มีคีย์เวิร์ดอันนึงที่เราได้ยินมาพักใหญ่ๆแล้วเราเรียกว่า confidential computing คืออะไรนะครับมันประกอบไปด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน่าจะเลื่อน confidential computing จะประกอบด้วย3หัวข้อหลักๆนะครับอันดับแรกคือเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับว่าเราจะทำการประมวลผลใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราพูดถึง security ในการทำแบบลักษณะของ confidential computing มีอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกคือคุณต้องพรูฟให้ได้ว่าคุณอนุญาตให้ใครเข้ามาอ่านข้อมูลอันนี้อันที่1อันที่2นะครับอันนี้นี่คือเป็นแนวทางนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขยายต่อนะครับในเชิงของภาพ overview อันดับ2คือคุณต้องรู้ว่าคือเป็นเรื่องของ integrity คือการเช็คว่าคุณอนุญาตให้ใครเข้ามา modify data ของคุณนะครับอันนี้คือส่วนที่2และส่วนสุดท้ายครับคุณต้องพรูฟได้ว่าใครเข้ามา3ส่วนนี่คือหลักการของ confidential computing และ AMD ได้นำเรื่องตัวนี้เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาฟีเจอร์ที่เรียกว่า Infinity Guard ในเซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือในตัว EPYC นะครับคราวนี้ data ที่ไหลเวียนในการพูดถึง confidential computing จะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับ data คือข้อมูลที่คุณจะนำไปประมวลผลนี่แหละมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1เรียกว่า data in flight นะครับdata in flight คืออะไรก็คือ data ที่ถูกส่งผ่านฐานระบบเน็ตเวิร์คนะครับคือมีการสื่อสารผ่านแลนหรือผ่านเน็ตเวิร์กผ่านเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่แล้วเรียกอินฟลายนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็คือพูดถึงอะไรครับอย่างเช่นโปรโตคอลบางตัวที่ทำเอนคริปชันได้ให้เห็นภาพนะครับยกตัวอย่างเช่น HTTPS IPsec ถ้าในง่ายกับเน็ตเวิร์กนั่นคือ data ส่วนที่วิ่งผ่านเน็ตเวิร์ก data ที่สองเรียกว่า
data address คือ data ที่ถูก store ใน data ใน storage ซึ่งคุณอาจจะใช้เทคโนโลยีในการทำ encrypt จาก vendor หรือจากซอฟต์แวร์บางตัวที่ทำให้ disencryption ได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง user ใกล้ตัวคืออะไรครับทำได้คุณ encrypt ได้ถูกไหมบางตัวเขามีซอฟต์แวร์ encrypt ในตัวพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนการทำ encryption ทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ในตลาดผมเชื่อว่านะในอินดัสทรีเนี้ยยังไม่มีใครทำคือเขาเรียกว่าใน data ที่กำลัง process อยู่คือ data ถูก read จาก disk วิ่งผ่าน network หรือจาก network วิ่งผ่าน disk แล้วต้องถูกดึงเข้าไปประมวลผลไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่า data in use ตรงส่วนนี้ยังไม่เคยเห็นใครทำเลยนะที่จะ encrypt data ในส่วนที่มันกำลัง process อยู่นี่แหละคือสิ่งที่ AMD focus นะครับเขาเรียกว่า data in use ซึ่ง AMD focus โฟกัสที่ส่วนไหนล่ะ data ที่ถูกดึงจาก disk แล้ววิ่งไปพักข้อมูลหรือไปประมวลผลในขณะที่มันอยู่ในหน่วยความจำหรือ DDR RAM ถ้าพูดภาษาเทคนิคนี่คือสิ่งที่ AMD ทำและตัวนี้หลักเราจะพูดถึงตัวเทคโนโลยี AMD Infinity Guard คือช่วยทำ encryption ในขณะที่ data กำลังอยู่ใน RAM อยู่นะครับมาดูกันรายละเอียดที่พี่เขียนบอกว่า data in flight ให้ยกตัวอย่างให้ง่ายบางคนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างถ้าใครทำสาย network engineer ก็จะรู้ว่าคือ IPsec VPN คือ encrypt data ในขณะที่ส่งผ่านแต่ถ้าเกิด user ให้ง่ายๆเข้าใจคือตัวนี้เลย HTTPS คือทุกคนมีเว็บเบราว์เซอร์เปิดเว็บทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็ล็อกอิน data ทุกอย่างถูกส่งผ่าน network แล้วถูก encrypt ทั้งหมดนี่แหละเขาเรียก data in flight นะครับแต่เมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรครับ data in use คือกำลัง process ภายในเครื่องตรงนี้ยังไม่มีใครทำนะครับอันนี้มาดูต่อสิ่งที่ AMD แนะนำเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมีชื่อทางการค้าเนาะขออนุญาตโฆษณานิดนึงก็คือ AMD Infinity Guard มันคือชื่อเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง1คือ Secure Processor คือ processor ที่ถูกฝังใน AMD EPYC ปกติแล้วพูดถึง processor คือ CPU ใช่ไหมครับแต่ใน AMD EPYC มันมี CPU ซ้อน CPU อยู่ข้างในตัวนึงเรียกว่าSecure Processorทำหน้าที่ในการอันดับแรกคือทางด้านขวามือครับก็เรียกออเทนพวก BIOS มีการเช็คว่า BIOS มีการเปลี่ยนแปลงไหมโดนไวรัสเข้าไปเปลี่ยนค่า BIOS แล้วเอา BIOS ของปอมาใส่หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ละผมจะไม่เน้นแต่ผมขออนุญาตเน้น2ตัวนี้ทางขวามือเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการทำ encryption ในเมมโมรีนะครับเขาเรียกว่า SEM หรือ Secure Encryption Memory นะครับหรืออีกตัวนึงที่พัฒนาต่อยอดจากตัวแรกก็คือการทำ Encryption นั่นแหละอยู่ในแรมเหมือนกันแต่เอาไปใช้ใน Virtual กรณีที่เราทำแพลตฟอร์มหรือใช้ OS อะไรที่รองรับการทำ Virtual เนี่ย AMD สามารถ Encrypt ข้อมูลของ VM นั้นๆที่แยกตาม Virtual ได้โดยอิสระต่อกันอันนี้เดี๋ยวผมจะขยายความให้นะครับเราเรียกว่าเป็น VM Encryption มาดูกันต่อสิ่งที่น่าสนใจของเทคโนโลยีตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับเราทำ encrypt แล้วนี่คือเป็นการทำใน CPU ต้องบอกก่อนนะเทคโนโลยีตัวนี้มีเฉพาะใน AMD เท่านั้นไม่มีในฮาร์ดแวร์ใดๆในโลกใบนี้ยกเว้น AMD และอยู่ในเฉพาะใน AMD EPYC และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็น CPU ของ AMD ทั้งหมดเลยในตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกมีตัวไหนบ้างนะครับ EPYC คือหนึ่งในนั้นที่เราโฟกัสวันนี้ความน่าสนใจของตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือมันเป็นเทคโนโลยีที่เรา encrypt แล้วเนี่ย user หรือ developer ไม่จำเป็นจะต้องไปหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อะไรที่มาเติมหรือ add on เข้าไปหรือ third party เพื่อทำ encryption ไม่ต้องทุกอย่างเป็น transparent หมายว่าคุณยังทำงานยังไงเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับคุณอาจจะแค่ enable feature นี้บนตัว CPU ของเราบนระดับ BIOS ก่อนจากนั้น OS จะต้องรองรับซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์หน้านึงให้ดูว่า OS ตัวไหนที่รองรับฟีเจอร์ตัวนี้บ้างคือพูดง่ายว่าถ้าคุณไม่ใช้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดคุณใช้มันก็ดีสำหรับคุณเพราะระบบของคุณก็จะมี security เพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันสามารถ protect บางอย่างได้โดยเฉพาะพวก malware เวลา attack ในระดับที่อยู่ในระดับ OS หรือ memory ซึ่งมันเป็นจุดเปราะบางมากๆโดยเฉพาะ malware ครับมัน attack ที่ไหนครับ memory ครับมันไปอ่านค่าใน memory คุณแล้วก็เปลี่ยนโค้ดบางอย่างแล้วก็ติดไวรัสเลยนี่คือการทำงานของมันนะครับผมซึ่งการทำงานของ AMD จะแบ่งนี้ครับใน CPU เมื่อกี้บอกนะครับ CPU AMD มีอะไรครับมี CPU core ใช้คำนวณแต่จะมี CPU เล็กๆตัวนึงชื่อว่า Secure Core เขาเรียก Secure Processor ทำหน้าที่ในการ encrypt data ทุกอย่างและแจกคีย์ซึ่งที่ผมบอกทำไมไม่เปลี่ยนมันไม่ได้ไปกระทบการทำงานของคุณหรือการทำเขียนโปรแกรมหรือ develop ก็คือว่ามันจะเป็นการพูดคุยระหว่างตัว CPU ตัวพิเศษตัวนี้แหละกับ Memory Controllerซึ่งใน memory controller คือตัวควบคุม DRAM DDR RAM คือมันการคุยคุยระหว่าง2คนคือ data วิ่งเข้าไปใน memory controller ใช่ไหมครับมันก็จะส่งไปหา CPU ขอ encrypt ก่อนคุยกัน2คนดังนั้นมันคือ layer ที่อยู่ต่ำมากๆคือ hardware level ไม่เกี่ยว coding ใดๆเลย
ดีไหมครับมันดีสำหรับเรามากคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรโคดดิ้งเลยนะครับอันนี้คือความน่าสนใจนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับมาดูต่อคราวนี้ตัว Secure Encrypted Memory ตัวเนี้ยมันถูกเอาไปใช้กับแง่มุมไหนบ้างเริ่มจากแต่ส่วนที่ง่ายที่สุดคือ Enable Feature นี้บนฮาร์ดแวร์ที่เป็นไซโลคือ1เซิร์ฟเวอร์1แอปพลิเคชันก็คือด้านซ้ายสุดนะครับก็เรียกว่าเป็น SME ก็คือเป็น Secure Memory Encryption ธรรมดาคือหลักการคือแจก1คีย์ต่อ1แอปพลิเคชันเลเยอร์ที่2ครับถ้าเกิดคุณไปใช้ใน Virtual Machine ถ้าคุณอาจจะใช้เป็นพวก KVM หรืออะไรแล้วแต่นะครับที่อยู่บน OpenStack เป็น Instance นะครับคุณ Encrypt มันได้ per Instance โดยที่ AMD แจกคีย์ไม่ซ้ำกันเลยในการ Encrypt ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นในฮาร์ดแวร์นะเดี๋ยวขอให้คุณ Enable มันบน BIOS ก่อนแล้วผมจะมีเขาเรียกคอนฟิกไกด์บางอย่างมันแค่ใส่คำสั่งบางอย่างแค่นั้นแหละแล้วก็ Enable มันใช้ได้เลยนะครับโดยตัวนี้ก็คือ Encrypt VM ทำให้ VM แต่ละตัว Encrypt แยกกันอิสระถ้าเกิด VM ใด VM หนึ่งเกิดถูก collab หรือโดยไวรัส attack หรือ malware ติดเอฟเฟกต์ไปที่เหลือ9ตัวยังปลอดภัยนี่คือเทคโนโลยีที่ AMD ใส่เข้ามาผมเชื่อว่าหลายๆ user ไม่รู้แต่เราตรงนี้มันมีมาตั้งแต่เวอร์ชัน1ของ AMD แล้วตั้งแต่ EPYC Gen 2017 Gen 1จนถึงวันนี้ถึง Gen 3 Gen 4มาละในตลาดนอกเหนือนี้นะครับเราไปต่อถึงคอนเทนเนอร์เลยนะ Kubernetes นะครับพวกนี้คือสามารถที่จะ encrypt อยู่ในระดับนั้นได้เลยแยกกันนะครับนี่คือความน่าสนใจแล้วเรายังไปพัฒนาต่อถึงท่าน serverless ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของตัวนี้ครับ Inas นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือสามารถรองรับการทํา encryption ได้ด้วยโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยคือ Infinity Guard ที่ผมพูดถึงวันนี้หรือหลักการของ confidential computing นะครับผมอยากให้ user แค่ทำความรู้จักตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนำไปใช้เนี่ยเดี๋ยวเราต่อยอดพูดถึงในส่วนของ resource ในการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับแต่อยากให้เราเข้าใจการทำงานของมันก่อนนะครับผมเพราะบอกว่ามี user เขาสงสัยเอ๊ะถ้าเรา enable feature ตรงนี้เนี่ย encryption เนี่ยมันมีการกิน CPU พลังงานเนาะมันจะทำให้ performance ของเครื่อง drop ลงหรือเปล่าเป็นคำถามที่เจอบ่อยแต่เชื่อไหมครับว่าทีมพัฒนาวิจัยของ AMD เนี่ยที่เรื่องนี้มาดีแล้วเขาเลยต้องแยก CPU ออกมาจากแกน CPU ไงโดยใช้ Secure Processor ตัวทำดังนั้นการประมวลผล workload ต่างๆจะไม่ถูกกระทบเลยนะครับก็คือเขาบอกเคยไปเทสนะถ้าคุณ enable feature นี้ขึ้นมา performance ดรอปลงไม่ถึง 1% ครับก็คือ lag ระหว่างการส่งพูดคุยข้อมูลที่ต้อง encrypt และ decrypt มันออกแค่นั้นเองนิดเดียว 1% มันคงไม่รู้สึกนะครับผมอันนี้คือเสียงจาก user นะแต่ผมอธิบายในเชิงของ technical ว่ามันคือใช้โพสใช้ฮาร์ดแวร์ในการถอดรหัสแล้วไม่เกี่ยวข้องกับแกนประมวลผลของ CPU นะครับมาดูกันต่ อพัฒนาการของฟีเจอร์ตรงนี้ AMD จริงๆพัฒนาตั้งแต่ Gen 1ของตัว CPU EPYC EPYC Gen 1เปิดมาในปี2017เราก็มีเทคโนโลยี2ตัวคือ SME คือ Secure Memory Encryption คือ1คีย์ต่อ1แอปหรือคือ1ไม่ใช่1คีย์ต่อ1แอปพูดผิด1คีย์ต่อ1เซิร์ฟเวอร์ทั้งเครื่องคือไซโลแล้วก็เป็น SEV Secure Encrypted Virtualization ก็คือการทำ encrypt ท่ามาเดิมเมื่อสักครู่นี่แหละแต่แยกเป็น VM ได้จำง่ายๆ2อันนี้นะครับแล้วก็พัฒนาต่อจนถึงเจนล่าสุดนะครับซึ่งมันจะทำมีการตรวจเช็คให้มากขึ้นตั้งแต่การทำตัวนี้เลยครับตัวเขาเรียกว่า SEVES ก็คือ Secure Encrypted Virtualization Encrypted State หมายความว่า state ของ VM ทุกอย่างถูกบันทึกทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันเพราะว่าเรามาเจอตอนหลังว่าเรามีฟีเจอร์ได้ดูแล้วเหมือนมันน่าจะปลอดภัยแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วมันยังไม่พอเพราะพวกมัลแวร์มันก็พัฒนาต่อคุณเป็น VM Encrypt ใช่ไหมผมทำอะไรข้อมูลมันคุณไม่ได้ผมก็เปลี่ยนบิตบางบิตของมันทำลายข้อมูลมันซะไอตัวที่คุณกำลังรันอยู่ VM ก็คอลแลปไปเลยดังนั้น AMD ก็เลยพัฒนาตัว SEVES ขึ้นมาในปี2019ซึ่งมีในเซิร์ฟเวอร์เจนที่2ของเราและเจนที่3ของเราและล่าสุด AMD ทำ Gen 3มาคือหรือ Gen 4คือ Geno แล้วมีลานเนี่ยนี่คือชื่อของตัว CPU นะครับพัฒนาอย่างเขาเรียกว่า SEV SNP Secure Nested Paging ก็คือป้องกันอะไรครับกรณีที่เกิดมี VM แปลกปลอมเข้ามาคือมันแอตแทกระดับฮาร์ดแวร์ไม่ได้คราวนี้มาเล่นที่เลเยอร์ของซอฟต์แวร์ละก็คือมีการทำ VM ปลอมออกมาหลอกล่ออีกมีนะครับก็อาจจะตัวนี้ก็สามารถเช็คได้ว่า VM ตัวนี้ถูก validate หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ AMD ใส่เข้าไปอีกทำให้มันซิเคียวเพิ่มไปอีกทั้งหมดนี้อาจจะไม่รองรับทุกอันทุก OS แต่เดี๋ยวผมจะโชว์สไลด์ถัดไปว่ามันมีเลเยอร์อะไรบ้างถ้าคุณจะใช้ฟีเจอร์อันแรก1คีย์ encrypt ทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยซัพพอร์ตบน Linux 4.4 4.14 พวกนี้ธรรมดาแล้วก็เซตอัพที่ BIOS ได้เลยนะครับ
แต่ถ้าเกิดคุณใช้ SEV จะมีหลายตัวมากแล้วผมเรคคอมเมนต์คุณให้ใช้ตั้งแต่ SEV ขึ้นไปก็จะมีตั้งแต่ Linux ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ OS ต่างๆรวมถึงพวกHypervisorทั้ง VMware ก็มีแต่ผมอาจจะไม่ได้พูดเน้นมากนะเพราะวันนี้เราเป็น open source ทั้งหมดโดยเฉพาะ OpenStack นะครับซึ่งจะเห็นว่า OpenStack support นะครับยังมีอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะทยอยเพิ่มเข้ามานะครับอยากให้ลองใช้ดูเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวผมจะบอกอันนึงผมเชื่อว่าหลายคนร้อนใจแล้วอยากจะรู้นะครับวันนี้ AMD proof อีกอย่างนึงครับว่าเทคโนโลยีตรงนี้ถูกนำไปใช้เป็นอะไรครับเรากำลังจะทำOpenStack ที่ทำ service ออกมาเป็น cloud basedวันนี้นะครับก็มีคนนำเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้แล้วอาจจะเป็นเชิงของ commercial เยอะซะเยอะโดยลักษณะของ Microsoft Azure หรือ Google Cloud นำไปใช้แล้วฟีเจอร์ที่ผมบอกมา confidential computing โดยใช้ Infinity Guard ของ AMD เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้และทำเป็น service ออกมาขายในเชิง commercial เรียบร้อยแล้วเกิดมาแล้วโดยใช้ที่สิ่งที่ผมเมื่อกี้เล่าให้พวกคุณฟังนี่แหละมาละนะครับมาดูกันต่อ AMD นะครับไม่ได้ทำฟีเจอร์นี้เล่นเราทำมาตั้งแต่เจน1จนเจนปัจจุบันก็พัฒนาต่อขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ AMD เป็นเมมเบอร์ของทีมที่เรียกว่า Confidential Computing Consortium ซึ่งในนี้มีหลากหลายกลุ่มผู้ใช้งานแล้วก็เวนเดอร์รู้พัฒนา OS พัฒนาแพลตฟอร์มมารวมกันฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นคอมมูนิตี้เพื่อพัฒนาวิจัยเรื่องของคอนเซ็ปต์ Confidential Computing แล้วเราเชื่อว่าเทรนด์นี้มาอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของ Security นะครับวันนี้ AMD ทำแล้วก็จอยเป็นเมมเบอร์ละนั่นหมายความว่าไงครับ OpenStack ก็ไปถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นวันนี้ OpenStack นะครับพัฒนานะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ AMD ผนวกเข้าไปด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้เกิดความแพร่หลายแล้วยังคงระบบความปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีของ AMD นะครับผมหน้านี้แหละที่ผมอยากให้ทุกคนแคปเจอร์ไว้เลยแล้วเราจะใช้อย่างนี้ยังไงล่ะเริ่มต้นผมไม่เข้าใจเลยจะเริ่มต้น1 2 3ยังไงไปที่นี่เลยครับโดยเฉพาะมาทัดที่3 developer.amd.com ข้างในมีอะไรมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ SEV Secure Memory Exception และมี Config Guide 1 2 3 Basic Guide วิธีการ deploy รวมถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ developer ด้วยเช่นอะไรครับ compiler ของ AMD ใครเคยใช้ไหมตัว optimize นะบน codingเขียนโปรแกรมยังไงให้ดึงความสามารถของ AMD ขึ้นมาใช้ได้นี่คือของแถมนะแต่วันนี้ผมบอกตรงนี้รวมเยอะคุณลองไปดูครับ developer.am.com นี่คือแค่ลิงก์เดียวที่ผมบอกอยากให้คุณลองเข้าไปดูจริงๆยังมีส่วนอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคุณเซิร์ชเข้าไป amd.com ก็ได้แล้วเซิร์ชคำว่า security ก็จะพูดถึงตัว confidential computing แล้วก็มี YouTube สอนคอนเซ็ปต์นะครับมันคืออะไรแต่จริงสำหรับ developer อย่างเราก็ไปที่นี่เลย developer.amd.com ฝากไปด้วยลองเข้าไปดูข้างในมีหลายอย่างแต่เจาะไปเรื่องของตัว SEV อย่างเดียวก็ได้นะในนั้นยังมีหลายตัวมากมีคอมไพเลอร์มี optimize tool นะครับ coding นะครับเยอะมากนะครับผมขอสรุปนะครับAMD Infinity Guard เป็นเทคโนโลยีที่มีให้ใช้อยู่แล้วคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ลองกลับไปดูผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้มีการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของ AMD แล้วแต่คุณไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์นี้คุณลองไปดูนะครับถ้าเกิดในระบบไรออดมันจะมีให้เลือกพอคุณเลือกเสร็จสิ่งสำคัญคือ OS ตามเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันรองรับคุณสามารถเปิดฟีเจอร์ใช้ได้เลยหลังที่คุณ enable บน BIOS แล้วนะนะครับแล้วคุณก็ encrypt แค่เปิด enable ปุ๊บ VM ตัวนั้น encrypt เลยนะครับตัวนี้ก็คือง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโคดิ้งอะไรเลยคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนโปรแกรมไปลงซอฟต์แวร์ใดๆเพื่อทำ encrypt ไม่ต้องทุกอย่างทำงานเหมือนเดิมแค่คุณ enable หรือไม่ enable แค่นั้นเองนะครับฝากไว้มันน่าสนใจยังไงครับมันทำให้ระบบคุณมีความปลอดภัยมากขึ้นถ้าเกิดคุณต้องเอาซิสเต็มคุณไปเซอร์วิสให้คนอื่นนะครับมันก็ทำให้มีความซีเคียวขึ้นแล้วเราเชื่อว่าอีกหน่อยมันน่าจะมีคอมไพแอนบางอย่างมาควบคุมเพราะปัจจุบันนี้เทรนด์การทำเอนคริปชันเกิดขึ้นในทุกเลเยอร์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับมีอันนี้คือของแถมเมื่อกี้เป็นคือเทคโนโลยีตัว Infinity Guard จริงอ่ะมันเป็นหลักการง่ายๆคือ Memory Encryption มันมีในเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ของ AMD เท่านั้นใน Processor ของ AMD เท่านั้นคือ CPU EPYC EPYC คือ Server CPU ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเทคโนโลยีตรงนี้มีตั้งแต่ Ryzen เลยคือตัวโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปแล้วก็มีแต่จะเป็นรุ่นที่มีลงท้ายคำว่า Pro คือ Ryzen Pro Threadripper Pro ท่านทราบไหมครับ Threadripper Pro คืออะไรก็คือ CPU สำหรับ Workstation ตัดต่อภาพยนตร์ 4K 8K อะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยขอให้มี Pro ด้านหลังครับเทคโนโลยีตรงการทำ Memory Encryption ทำได้เลยเอาไปใช้ได้ครับลองไปเล่นดูก็ฝากไว้ประมาณนี้นั่นคือความต่างนะครับแต่วันนี้ผมขอเล่าแค่เรื่องของ Infinity Guard เทคโนโลยีจาก AMD แล้วกันแล้วหวังว่าทุกท่านน่าจะได้ประโยชน์วันนี้นะครับผม
ก็จบเป็นเท่านี้ครับสำหรับเซสชันของผมนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมต้องขอขอบคุณนะคะทาง AMD มากๆเลยที่ให้เกียรติร่วมบรรยายในวันนี้นะคะหัวข้อถัดไปเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะคุณประทินบุญรอดนะคะจากนิพาคาวค่ะขอส่งมอบไมค์ค่ะครับผมก็ในหัวข้อของการ scale private cloud with Nova Cell นะครับก็ผมประทินบุญรอดนะครับเป็น system engineer ของนิพานะครับก็จะขอหยิบยกหัวข้อนี้มาพูดนะครับครับก็ในการครับในการสเกล private cloud ด้วย Nova Cell ครับก็เราก็จะพูดถึงในส่วนของ Nova Cell ที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โนดนะครับจำนวนมากๆในคลัสเตอร์ของ OpenStack นั่นเองซึ่งในท็อปิกนะครับเราก็จะมาดูว่าข้อดีและข้อเสียของการใช้งาน Nova Cell เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะพูดถึงการจัดวางคอมโพเนนต์ของ OpenStack ครับว่ามีการจัดวางเป็นอย่างไรนะครับก็สำหรับใครที่ยังใหม่อยู่กับ OpenStack นะครับผมก็จะเกริ่นคร่าวๆเกี่ยวกับ Nova ให้ฟังนะครับตัว Nova นะครับเป็นโปรเจกต์แรกที่เกิดขึ้นนะครับของ OpenStack โดยที่base code เนี่ยมาจากบริษัท NASA นะครับแล้วก็ถูกนำมาพัฒนาต่อโดย NASA กับ Blackspace นะครับก็แชร์โค้ดออกมาร่วมกันแล้วก็ร่วมกันคอนทริบิวต์ครับจนเกิดมาเป็น Nova ในยุคแรกนะครับซึ่งในยุคแรกนะครับ Nova มีหน้าที่หลักในการ provide ตัววิธีการที่จะ provision instant หรือ compute instant ขึ้นมานะครับหรือที่พวกเรามักจะเรียกกันว่า virtual machine นั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้ Nova ก็ยัง support ในส่วนของการ provision ตัว bare metal แล้วก็ในส่วนของ container นะครับซึ่งในส่วนของ container เนี่ยอาจจะยัง support ไม่ทั้งหมดนะครับ Nova ก็จะเป็น service ที่คอยเรียกใช้งาน service อื่นร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Cinder Gantt หรือว่า Keystone นะครับครับปกติหลักๆแล้วแอปพลิเคชันนะครับซึ่ง Nova ก็ถือเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นมาครับตัว Nova ก็ต้องมีการใช้งานที่เป็นdatabase แล้วก็ message queue นะครับซึ่ง Nova ในยุคแรกนั้นนะครับก็จะมีการผูกอยู่กับdatabase แล้วก็ RabbitMQ แค่ชุดเดียวนะครับซึ่งทำให้ component เนี่ยเวลาที่จะ scale มันก็จะมีปัญหานะครับในด้านการเพิ่ม node compute node จำนวนมากๆเข้าไปนะครับครับซึ่งในคอนเทนต์วันนี้นะครับเราก็จะก่อนเข้าเนื้อหาหลักนะครับที่เป็นของ Nova Cell เราก็จะมาพูดถึง worldwide use case ที่เป็นในด้านของการใช้งาน Nova นะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของ Nova Cell มันทำงานยังไงมีหลักการยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะพูดถึงArchitectureของ Nova Cell ด้วยนะครับครับผมในเรื่องของ Worldwide Use Case แรกนะครับที่เป็น OpenStack Survey 2022นะครับก็จะให้เราเห็นว่าในกราฟด้านซ้ายนะครับ OpenStack deployment นะครับส่วนใหญ่ประมาณ 81% นะครับถูกใช้งานเป็น production นะครับซึ่งใน deployment type ทางด้านขวานะครับก็จะเห็นว่า 65% เนี่ยใช้งานเป็น on-premise private cloud นั่นเองครับมี 19% นะครับที่ถูกใช้งานเป็น public cloud ครับครับแล้วในส่วนของprivate cloud หรือ public cloud ที่พูดไปข้างต้นนะครับก็จะมีประมาณ 26% นะครับที่ใช้งานแค่ 1-9 โหนดคอมพิวเท่านั้นนะครับแล้วก็มี 44% ที่ใช้งานตั้งแต่ 10-99 คอมพิวโหนดนะครับจากกราฟตรงนี้นะครับก็จะทำให้เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ deploy OpenStack เนี่ยก็จะมีการใช้งานอยู่ในช่วง 1-99 โหนดนั่นเองครับก็จะไม่ใช่คลัสเตอร์ใหญ่มากนะครับครับแล้วก็survey อันถัดไปนะครับเรื่องของ processor core นะครับก็จะให้เห็นว่า2อันดับแรกนะครับที่เป็น100-999 core แล้วก็1,000-9,999 core นะครับคิดเป็น32%นะครับ
ขอโทษทีนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ย 32% อันดับต่อมาก็คือ 25% นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้งานอยู่ในช่วงของ1,000 นะครับจนถึง 9,999 คอนะครับจากกราฟนี้นะครับผมลองวิเคราะห์ดูแล้วนะครับก็จะพบว่าถ้าหากเรายก CPU ที่เป็นตัว AMD 7003 series นะครับขึ้นมาสักตัวอย่างเช่นรหัส7643นะครับก็จะเห็นว่าตัว CPU ที่รหัส7643เนี่ยมี CPU ทั้งหมด48คอ96เธรดนะครับก็ถ้าเราใช้คอมพิวต์ประมาณสัก10เครื่องเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างคลัสเตอร์ของ OpenStack ได้ที่มีขนาดประมาณ 1,000 คอแล้วนะครับครับผมแล้วก็use caseต่อมานะครับที่เป็นเรื่องของ number of instance นะครับก็จะเห็นจากกราฟได้ว่านะครับคลัสเตอร์ส่วนใหญ่ของ use case นะครับ 69% ก็จะเป็นคลัสเตอร์ที่มีการใช้งาน instance รันอยู่ในช่วง1ถึง999 instance นั่นเองครับครับผมแล้วก็จากสไลด์เมื่อกี้นะครับจากสไลด์เมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันมีบางคลัสเตอร์เนี่ยที่รันไปจนถึง1 million core ด้วยซึ่งยกตัวอย่างก็จะมีอย่างเช่นพวก OVS นะครับหรือแล้วก็ Line นะครับรวมทั้ง Lack Space ด้วยที่เขามีการใช้งาน Instance เป็นหลักนะครับในส่วนตรงนี้ครับเขาก็จะมีวิธีการที่จะทำให้Service Nova เนี่ยของเขารับทราฟฟิกแล้วก็สามารถที่จะใช้งานคอมพิวต์ได้เป็นจำนวนมากนะครับโดยสิ่งที่เขาจะนำมาใช้ก็คือตัว Nova Cell นั่นเองครับในส่วนของ use case ว่าเรามีการ deploy Nova Cell อยู่เท่าไหร่นะครับuser ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเรามีการใช้งานอยู่1เซลล์เนี่ยที่ 56% เลยนั่นเองครับแล้วก็อีก 30% เนี่ยบอกว่าไม่ได้ deploy Nova เป็นแบบ Nova Cell นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีการใช้งาน Nova Cell อยู่บ้างนะครับปลายๆครับก็จะเห็นว่า Nova Cell ไม่ได้ popular ขนาดนั้นนะครับครับต่อมาครับในเรื่องของการ deploy OpenStack นะครับถ้าเรา deploy แบบ simple นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูก deploy ไว้ในรูปแบบที่เป็น simple deployment ดังในรูปนะครับก็จะมีด้านซ้ายที่เป็น OpenStack Service รวมทั้งหนึ่งในนั้นก็คือตัว Nova นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับที่สำคัญเลยก็คือ Database แล้วก็ตัว Message Queue นะครับที่จะคอยเก็บพวก Persistent Data แล้วก็ Connection คอยรับ Connection เวลาที่ Nova จะคุยกับโฮสต์ที่เป็น Compute Node นะครับก็ถ้าเรามีการเติมในส่วนของ Compute Node เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสเกลตัว database แล้วก็ message queue ตามขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าแล้วถ้าเราสเกลขึ้นมาถึงจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถสเกล database ให้ใหญ่กว่านี้ได้กับ message queue ให้ใหญ่กว่านี้ได้นะครับซึ่งในการ deploy ในแบบsimple นะครับเราก็อาจจะใช้ database กับ message queue เนี่ยร่วมกับ component อื่นๆด้วยอย่างเช่น cinder gant หรือว่าตัว octavia อย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้ตัว openstack ของเราเนี่ยมีการทำงานที่ช้าลงนะครับเนื่องจากว่าโหลดที่เกิดขึ้นที่ database และ message queue เนี่ยมีจำนวนมากขึ้นครับคราวนี้สิ่งที่ nova cell เข้ามาช่วยนะครับ nova cellถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้สามารถให้ Nova เนี่ยสามารถรองรับการสเกลของ Compute Node ได้มากขึ้นนะครับโดยที่ Nova Cell เป็นฟีเจอร์ที่ถูกนำเสนอขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มขึ้นมาเป็นเซลล์เวอร์ชันแรกแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเซลล์ปัจจุบันที่เซลล์เวอร์ชัน2นะครับจุดหลักเลยนะครับที่เราต้องใช้ Nova Cell นะครับก็คือ strategy of scaling นะครับก็คือทำให้ Nova Cell เนี่ยมีความสามารถที่จะรับโหลดของ compute host จำนวนมากได้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ย
รามี Nova Component นะครับแล้วก็ Database แล้วก็ Message Queue แล้ว Host Compute จำนวน500 โนดนะครับถ้าหากDatabase และ Message Queue เรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึง Instance จำนวนที่อยู่ใน Host ของ500ตัวได้นะครับครับแต่ถ้าเราแบ่งตัวเซลล์ออกมานะครับเป็นเซลล์ A และเซลล์ B นะครับด้านล่างแล้วก็เราจะแบ่งโฮสต์คอมโพเนนต์ด้านล่างนะครับเป็นเซลล์ละ250โนดนะครับเราก็จะสามารถที่จะแบ่งโหลดของคอมพิวนะครับที่จะวิ่งไปหาดาต้าเบสและเมสเซจคิวได้น้อยเพื่อให้มารับโหลดได้ดีขึ้นนะครับตัวดาต้าเบสและเมสเซจคิวก็จะมีการโปรเซสที่น้อยลงนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นครับแล้วข้อดีอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของ failure isolation นะครับก็คือถ้าเซลล์ B ของเรานะครับเกิดเสียหาย database ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว BitMQ พังขึ้นมานะครับโฮสต์250โฮสต์ของเราเนี่ยก็จะไม่สามารถเรียกใช้งาน instance ได้นะครับแต่เรายังมีเซลล์ A นะครับที่เราแบ่งไว้ในช่วงแรกนะครับก็ยังสามารถเข้าไปใช้งาน access instance detail หรือ information ต่างๆของ instance ได้อยู่นั่นเองครับแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับของ NovaCell ก็คือการ grouping resource and hardware นะครับก็คือในเมื่อเราสามารถทำในรูปแบบของการ scale แบบเป็นเซลล์ได้นะครับเราสามารถที่จะนำข้อดีตรงนี้นะครับมาใช้งานร่วมกันกับการ grouping resource ที่เรามีอย่างเช่นถ้าเรามี CPU arm นะครับเติมเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะแยกเซลล์เป็นเซลล์ใหม่ที่ชื่อเซลล์ C ได้เลยนะครับในเรื่องของ challenge with scaling นะครับก็ NovaCell นะครับก็จะเริ่มเห็นผลนะครับเมื่อเราใช้คอมพิวที่มากกว่า100หน่วยขึ้นไปในคลัสเตอร์เดียวกันหรือว่า1 single endpoint นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือ open stack cluster เดียวนั่นเองแล้วก็ข้อต่อมานะครับก็คือ deploy with multiple availability zone นะครับถ้าเราเริ่มที่จะ deploy หลาย availability zone เพื่อรองรับทราฟฟิกหรือยูเซอร์จำนวนมากนะครับแล้วก็สามารถแบ่ง availability zone ออกมาแล้วใช้ NovaCell เนี่ยมาร่วมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อต่อมาครับ design avoid failure of control plane นะครับก็คือข้อดีของ NovaCell ที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึง instance อื่นๆในเซลล์อื่นๆได้นะครับถ้ามีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งพังหรือเสียหายนะครับก็วิธีที่นำเสนอก็จะเป็นการ deploy ด้วย NovaCell นั่นเองครับครับก็ reference deployment นะครับในการ deploy OpenStack แบบ simple เนี่ยเราก็จะมี reference ง่ายๆนะครับก็คือเราจะมี OpenStack cluster นึงที่ประกอบไปด้วย HAProxy 2 node controller 3 node แล้วก็ compute node อีกหลายๆตัวนะครับใน controller เนี่ยเราก็ในขั้นตอนการติดตั้งแบบ simple เนี่ยเราอาจจะไม่ได้แยกคอมโพเนนต์ออกมาเลยนะครับเรายัดทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลเลอร์โนดอย่างเช่นดาต้าเบสที่เป็น Galera Message Queue ที่เป็น RabbitMQ นะครับแล้วก็ Nova Newton Cinder นะครับ Grant หรืออื่นๆอีกจำนวนมากที่เรา enable ในคลัสเตอร์เรานะครับเราก็จะสามารถที่จะ scale ขั้นตอนแรกได้นะครับซึ่งก็คือการแยกตัว database node ออกมานะครับได้แก่ RabbitMQ กับ Galera node นะครับรวมถึงเขาแนะนำให้แยกตัว network node ออกมาจาก controller ด้วยนะครับแล้วก็ใน reference deployment 2 อันแรกนะครับมันก็จะเหมาะกับการที่เราติดตั้ง NovaCell ที่1เซลล์หรือไม่ได้ enable NovaCell เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการ enable NovaCell ขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการแบ่งเทียร์ของ control plane นะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น master control plane กับ cell control plane นั่นเองตัว master control plane เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Nova API ที่คอยตอบ request จาก
client นะครับแล้วก็schedule ในส่วนของการ launching instance ใหม่ตัวใหม่แล้วก็การ service Nova Superconductor นะครับที่เป็น service ที่คอยจัดการบริหารcompute node ของทั้ง cluster นั่นเองแต่ในส่วนของ compute node เนี่ยจะถูกโยนลงมาอยู่กับเซลล์คอนโทรลเพลนนะครับซึ่งจะมีservice อีกอันนึงที่ทำงานคู่กับ compute node นั่นคือ Nova Conductor นะครับตัว Nova Conductor กับ compute node เนี่ยก็จะคอยสื่อสารกันผ่านดัตเตอร์เบสแล้วก็ message queue นะครับที่เป็นของเซลล์มันเองที่เราแยกออกมาให้มันนะครับก็คือ Galera และ RabbitMQ ครับในarchitecture นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะสเกลcompute node ของเราได้นะครับโดยที่1เซลล์เนี่ยอาจจะรับได้ประมาณ100ถึง500 node compute นะครับโดยที่ตัวเลขนี้นะครับถูกรองรับโดย lag space แล้วนะครับเรียบร้อยครับมาดูในส่วนของเซลล์คอนโทรลเพลนนะครับตัวเซลล์คอนโทรลเพลนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยดัตเตอร์เบสนะครับที่เป็น Galera แล้วก็ RabbitMQ นะครับ Nova Conductor แล้วก็ Nova Console แล้วก็ Newton Agent นะครับซึ่งก็จะคอยเสิร์ฟตัว request หรือก็หรือความต้องการของ instance ที่อยู่ในเซลล์นั้นๆ นะครับpros and cons นะครับข้อดีนะครับของ Nova Cell ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรองรับการสเกล compute node จำนวนมากได้นะครับอย่างเช่น1เซลล์เนี่ยสามารถที่จะสเกลได้ถึง100ถึง500 node per cell เลยนะครับแล้วก็native sharding of database นะครับอันนี้เป็นข้อดีที่มาจากการโคดดิ้งนะครับนั่นก็คือเขา separate load from control database นะครับใน database ที่เป็นของ master control plane นะครับจะไม่ได้เก็บinstant information ใดๆเลยนะครับจะเก็บเกี่ยวกับเรื่องของ favor ขนาด favor นะครับแล้วก็พวกข้อมูลที่เป็นด้านของ global นะครับส่วนใหญ่ใน database ก็จะเก็บว่าเซลล์นี้อยู่ที่ไหนบ้างเป็น reference เพื่อมายังตัว cell control plane อีกทีนึงครับแล้วก็ no replication data from master control plane นะครับก็คือ data แยกกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่าง master control plane database แล้วก็ cell control plane นะครับข้อดีอีกตัวหนึ่งของการนำNova Cell มาใช้นะครับก็คือเวลาเรา add compute node set ใหม่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ชุดใหม่หรือเป็น purpose ใหม่ในการใช้ compute นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเป็นเซลล์อีกเซลล์หนึ่งขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะปลั๊กเข้าไปใน environment ของเราที่เรา deploy นะครับโดยที่จะไม่กระทบต่อเซลล์อื่นๆหรือ config ที่อยู่ในเซลล์อื่นๆนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถเทสได้โดยอาจจะ Nova คนละต่างเวอร์ชันนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับครับข้อดีที่ดีมากๆเลยนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือSeparate Message Queue from Central Control Plane นะครับก็คือตรง Master Control Plane นั่นเองMessage Queue เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเวลาที่ OpenStack ทำงานเนี่ยมันจะเป็น Message Bus ที่ทำให้โฟการทำงานของ Nova เนี่ยเป็นได้อย่างรับลื่นนะครับมันจะสื่อสารผ่าน message queue คราวนี้เวลาเรามี compute จำนวนมากเนี่ย message queue ตรงนี้มันมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องส่งแล้วก็โดน subscribe โดนส่งเข้ามาที่ message queue นะครับตัวนี้เราก็จะแยกโหลดแล้วก็ให้มันทำงานได้อย่างรับลื่นรวดเร็วมากขึ้นครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือเวลาที่เรามีเซลล์จำนวนมากเนี่ยการ list instance ทั้งหมดทั้ง cluster เนี่ยมันก็จะมีผลเสียตรงที่ว่า Nova API ที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะต้อง list ลงไปยัง database ของเซลล์ทุกๆเซลล์ที่อยู่ด้านล่างนะครับทำให้เกิดความช้าของ API บางส่วนแล้วก็มันจะต้องทำการ sorting แล้วก็ทำการmerge table นะครับระหว่างหลายๆเซลล์รวมกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความช้าครับแล้วก็ไม่ recommend สำหรับsmall deployment นะครับอย่างเช่นแบบเราทำ environment test UAT หรือว่าเล็กๆ เพื่อมาทดลองใช้นะครับอาจจะ1 AZ หรือว่าน้อยกว่า100 compute อย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าเป็นติดตั้งแบบไม่มี Nova Cell ก็ได้ก็จะทำงานได้รวดเร็วกว่านั่นเองครับครับของผมก็จะมีเท่านี้ครับขอบคุณครับโอเคครับ
เชิญจริงๆสิ่งที่วันนี้คุณประทินพูดเนี่ยNova Sales เนี่ยก็เป็นคอมโพเนนต์ที่สำคัญมากระดับต้นๆของ OpenStack นะครับช่วยให้ OpenStack 1 cluster เนี่ยรองรับInstant ได้เป็นจำนวนมากยังเห็นของ Rackspace เนี่ยครับก็ใช้งาน Instant ได้แบบหลักล้าน Instant เลยทีเดียวเนี่ยครับคืออันนี้ก็คือเราก็เรียนรู้จากการเราได้ implement จริงแล้วก็ได้ทำการศึกษาดูการ scaleของตัว OpenStack เนี่ยถือว่าเซลล์มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็ได้ฟังจากประสบการณ์จริงของคุณประทินครับใครมีคำถามอะไรไหมครับคุณประทินถ้าไม่มีก็ขอบคุณครับคุณประทินครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณผมมีน้องๆเขาส่งพิซซ่ากับน้ำไปแล้วนะครับให้ทานไปด้วยฟังไปด้วยนะครับจะได้ไม่เหงาใครต้องการเพิ่มยกมือนะครับแล้วจริงเรามีอยู่ข้างๆมีเพิ่มอีกนะครับพิซซ่ามีเหลืออยู่เยอะพอสมควรท่านต่อไปเนี่ยผมอยากจะเรียนเชิญคุณลิวคุณนัทพลเจริญมากนะครับอันนี้ก็เป็น operation manager ที่มีประสบการณ์ในการ operate คือการ provide public cloud ขึ้นมาเนี่ยนะครับการ operate มันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่ implement เสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ดีๆแล้วจะใช้งานได้ดีนะครับมันต้องมีคนที่เข้าไปดูแลแล้วบริหารจัดการแล้วก็ตอบคำถามของลูกค้าบางอย่างที่เกิดปัญหาเล็กๆน้อยขึ้นนะครับวันนี้ผมเลยได้เชิญคุณณัฐพลนะครับคิวได้มาเล่าสู่กันฟังบ้างว่าการโฮสต์อีคอมเมิร์ซเป็นไงนะครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมครับโอเคสไลด์ถัดมานะครับก็มีผู้ชมนะครับทางบ้านด้วยนะครับก็จริงๆผมจะพูดเกี่ยวกับว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมาใช้บน OpenStack นะครับยังไงนะแล้วก็จะมีอาร์คิเทคเจอร์นะครับที่เอาพูดตรงๆว่าจะใช้เกือบทุกงานเลยแล้วก็ทุกงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่รับไฮทราฟิกแล้วก็จริงๆเป็นอาร์คิเทคเจอร์ที่แซมเปิลมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในเว็บที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหลายๆเว็บนะครับที่ทางนิพาเนี่ยช่วยคอนซัลท์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านด้วยเพราะว่าarchitecture เนี้ยมันสามารถทำให้เว็บที่รับโหลดไม่ได้นะครับกลับมารับโหลดได้เป็นหลายแสนยูสเซอร์นะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีข้อดียังไงนะครับว่าถ้าเกิดคุณเอา e-commerce มาอยู่บน OpenStack นะครับหรืออยู่บน Public Cloud เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็มี benefit ยังไงบ้างนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามีใครเคยใช้ Public Cloud บ้างมั้ยมีไหมครับยกมือได้เลยครับอ๋อโอเคก็หลายท่านนะครับคราวนี้เนี่ยก็เหมาะสมเลยนะครับก็ของผมนะครับก็จะพูดว่าทำไมนะครับเราต้องใช้ OpenStack นะครับมาทำพวกระบบ e-commerce นะแล้วก็แล้วเราสามารถใช้ OpenStack ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของarchitecture ที่ผมบอกครับผมจะมี sample architecture มาให้ดูว่าถ้าคุณเอา e-commerce มาอยู่บน OpenStack แล้วอะมันจะเป็นภาพไหนนะครับจริงๆก็เป็นภาพทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่ผม improve แล้วว่าเนี่ยคุณแค่ใช้ architecture sample ง่ายๆมาอยู่บน OpenStack อยู่บน Public Cloud เนี่ยคุณสามารถรับโหลดได้อย่างต่ำเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นหลักหมื่น user แน่นอนนะครับโอเคแล้วก็เทรนด์ของ Cloud นะว่าเวลาที่เราใช้on premise มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเราจะมีเทรนด์ขึ้น Cloud ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันเห็นว่าการใช้คลาวด์เนี่ยมันก็มีมากขึ้นด้วยนะครับต่อมาครับก็ทำไมเราถึงต้องใช้นะครับ OpenStack นะครับเพราะทำไมต้องเอา e-commerce ไว้ที่ OpenStack นะครับหรือว่าไว้บน Public Cloud นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าคุณใช้นิพาคลาวด์ก็รันอยู่บน OpenStack อยู่แล้วนะครับมันก็ได้ benefit ต่างๆพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของ availability นะครับ availability นะครับก็เรามีซอฟต์แวร์ที่เป็นhigh availability นะครับแน่นอนเลย OpenStack เนี่ยมันไม่ได้รันเป็น standalone นะมันก็มีทราฟิกที่เข้ามาที่ database นะครับแล้วก็กระจายไปยังคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับทำให้โหลดของตัว OpenStack เนี่ยนะครับทำงานได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเรามี user เข้ามาใช้งาน Nipa Cloud เยอะๆเนี่ยหมายถึงว่าเข้ามาร้อน instance เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของ HA ที่ดีนะครับถ้าเกิดมีคอมโพเนนต์อย่างที่คุณประทินบอกเนี่ยมันจะมี Nova มีGalera มี RabbitMQ นะครับสมมุติว่า Galera ตายไปโหนดนึงก็ยังเหลืออีก3โหนดนะครับหรือว่า Nova Cell ตายไปตัวนึงก็ยังมี Nova Cell ที่เป็นตัว B สมมุติมี A กับ B นะครับ
A พัง B ก็ทำงานนะครับดังนั้นเนี่ย OpenStack ก็เป็น Open Source ที่ค่อนข้างที่จะ HA พอสมควร HA มากเลยทีเดียวนะครับ HA มากเลยนะครับถ้าเราลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็เรื่องของ Monitoring เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรา Deploy OpenStack เนี่ยเราก็แทบจะได้ Monitoring อัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่ามันจะมี Prometheus เนี่ยนะครับกับ Grafana พ่วงมาด้วยนะครับถ้าเราDeploy มันนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้นะที่ผมไม่ได้เขียนมาเป็นเรื่อง logging นะลืมนะครับเราก็จะได้ logging มาด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเราจะได้ log centralize มานะครับเราเห็นว่า log แต่ละ component เนี่ยสมมติเรามี component อย่างที่คุณพิธีพูดเนี่ยเรามี nova cell แบบเป็น100อันเลยเป็น log cell เลยนะครับแล้วเราจะดู log ได้ยังไงล่ะใช่มั้ยก็ต้องมี log centralize ซึ่งตัว OpenStack เนี่ยมันก็มีให้อยู่แล้วนะครับถ้าเรา deploy ขึ้นมานะต่อมาครับเรื่องของ Zabbix นะ Zabbix จริงๆ Zabbix เนี่ยมันก็มีเทมเพลตรองรับด้วยนะครับเราสามารถไปดูใน GitHub ได้เลยนะครับว่า Zabbix เนี่ยมันสามารถที่จะมอนิเตอร์ OpenStack ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมถึงมอนิเตอร์พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆได้นะครับจริงๆแล้ว Zabbix เนี่ยเป็นคีย์หลักในการที่ช่วยผมในการมอนิเตอร์มาตลอดนะครับในระยะเวลาที่ผมทำ Public Cloud เนี่ย Zabbix เป็นส่วนสำคัญมากนะครับถ้าเกิดไม่มี Zabbix เนี่ยผมก็จะไม่สามารถโอเปเรตให้คลาวด์เนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมนอนอยู่เนี่ยนะครับผมได้เซต Zabbix ให้เวลาระบบล่มเนี่ยก็โทรหาผมเลยนะโทรหาอัตโนมัติเลยมันสามารถทำได้นะครับสมมติว่าลูกทีมผมออนคอเนี่ยผมก็ใส่เบอร์ลูกทีมไว้เลยเป็นคาลเลนเดอร์ไว้เลยนะครับแล้วก็โทรไปเวลาเซิร์ฟเวอร์ล่ม Nova Cell 1สมมติ Nova Cell A ล่มเนี่ยก็โทรได้เลยนะครับไม่ได้โทรอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดไม่รับสายมันก็ยังโทรอยู่งั้นนะครับเราก็สามารถคัสตอมไมซ์มันได้หมดทุกอย่างนะครับรวมถึงแดชบอร์ดที่สำคัญการโอเปเรตคลาวด์เนี่ยนะครับหรือโอเปเรตซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่อย่างเช่นเป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ต้องมีแดชบอร์ดที่ดีนะครับถ้าเกิดเรามีแดชบอร์ดไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์เราไปโหลดที่ตรงไหนแต่ถ้าเบสทำงานหนักไหมนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็สามารถทำให้เซิร์ฟเวอร์เราล่มไปได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าอีกแป๊บนึงเซิร์ฟเวอร์จะล่มแล้วผมต้องรีบแก้ก่อนไม่งั้นเนี่ยลูกค้าก็จะรู้หมดนะครับว่าเฮ้ยคุณไม่แก้นะนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ลูกค้าก็จะล่มนะครับประมาณนั้นนะครับ Zabbix หรือ Grafana Prometheus เนี่ยเป็นตัวสำคัญมากครับแล้วอย่างที่นิพาดูแลก็มี OpenStack หลายคลัสเตอร์มากนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์โอ้โหเป็น100อ่ะเราเยอะดูแลเยอะมาก Instance อีกเป็นพันเลยครับเราใช้ Zabbix กับ Grafana เนี่ยในการดูแลนะครับแล้วก็เรามี reliability ที่ดีนะมีความน่าเชื่อถือนะครับก็เราอยู่บนคลาวด์แน่นอนนะครับเมื่อ e-commerce อยู่บนคลาวด์เนี่ยนะครับเราไม่ได้ทำเป็นโนดเดียวแล้วนะครับเราจะมีหลายๆโนดมีแอปหลายๆโนดมีโหลดบาลานซ์มีอะไรต่างๆมีดาต้าเบสนะครับมีระบบหลังบ้านต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราไม่มี VPC เนี่ยนะครับมันทำให้เราเอาทุกอย่างไปขึ้น public หมดเลยนะครับเช่นดาต้าเบสเนี่ยก็ไปขึ้น public หมดมันก็อันตรายใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะเอาดาต้าเบสเนี่ยขึ้นไปเปิดพอร์ต3306บนPublic ได้นะครับอันนี้ก็อันตรายเนาะดังนั้นเนี่ยเรามี VPC เพื่อที่จะให้มันมี private network อยู่บนคลาวด์นะครับคราวนี้ e-commerce คุณก็ได้เรื่องของ security ละนะครับแต่เวลาคุณจะ access เนี่ยคุณจะต้องใช้ VPN ต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ access เข้าไปใน VPC อยู่ดีๆคุณมี VPC แล้วคุณจะเปิดคุณจะตอบPublic API เข้าดาต้าเบสเนี่ยก็ไม่ถูกนะครับก็อาจจะต้องมีช่องทางนะครับที่มุดเข้าไปต่อกับตัวเขาเรียกว่าดาต้าเบสนะครับหรือว่าจัดการเกี่ยวกับแอปของเรานะครับแล้วก็ OpenStack เนี่ยนะครับเขาก็มีเรื่องของ Infra as Service อยู่แล้วนะครับก็เรื่องของ Data เรื่องของจริงๆ Database as Service ก็มีนะครับก็คือ TOF นะครับหรือว่า VPN as Service นะครับ LB ก็คือ Load Balancer as Service ก็มีนะครับคือจริงๆแล้ว OpenStack เนี่ยค่อนข้างเป็นเครื่องมือที่ทำคลาวด์ได้ครบครันมากนะครับก็จริงๆแล้วเราก็มีเรื่องของLoad Balancer Service ให้ใช้ด้วยนะครับต่อมาก็ที่มีความน่าเชื่อถือมากๆเลยก็คือตัว OpenStack เนี่ยเขาเป็น Open Source ทั้งหมดนะครับ Open Source ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ย Open Source หมายถึงว่าทุกคนในโลกนี้สามารถช่วยที่จะ contribute มันได้หมดเลยนะครับเราทุกคนสามารถคอนทริบิวสามารถที่จะพุทขึ้นพูโค้ดลงมาแล้วก็แก้โค้ดแล้วก็ไปเมิร์ชบนระบบของตัว Open Infra ตัว Open Infra ได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยบนระบบ Open Infra ก็จะมี CI/CD ของมันนะครับเราพุทโค้ดเราพุทโค้ดขึ้นไปนะครับเขาก็จะมีระบบ CI/CD รันนะครับ
ก็จะมีทีมเขามารีวิวโค้ดที่เราช่วยแก้บั๊กไปนะครับดังนั้นก็มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าจริงๆแล้วตัว OpenStack เนี่ยมีหลายบริษัทที่ใช้ในโลกนี้นะครับโหยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับIBM โอ้ทุกรายใหญ่ๆนะครับหรือว่าเทเลคอมทั้งใหญ่ๆของโลกเนี้ยก็ใช้นะครับรวมของประเทศไทยก็ใช้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับมีความน่าเชื่อถือมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมี security ที่ดีนะครับก็มันสามารถ scaling ได้นะครับเช่นคุณเอาe-commerce เนี่ยมาอยู่บน public cloud แล้วคุณก็สามารถ scale ได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะคุณไม่ต้องไปนั่งเตรียมฮาร์ดแวร์คุณไม่ต้องไปนั่งเตรียมอินเทอร์เน็ตคุณไม่ต้องไปนั่งเตรียมตู้แลกแต่คุณสามารถที่จะสเกลได้เลยคุณไปสั่งสเกลตัวอินสแตนต์ขึ้นมา10ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็จอยเข้าโหลดบาลานซ์นะครับแต่ถ้าคุณเขียนดีๆหน่อยนะจะมีเซอร์วิสรีคัฟเวอรี่นะครับเช่นคุณสร้างคูเบอร์เนติสหรือว่าคุณสร้างNGINX ขึ้นมาแล้วก็ทำเซอร์วิสรีคัฟเวอรี่เนี่ยคุณสปอนโนดขึ้นมามันก็จะไปจอยโหลดบาลานซ์เลยนะครับหรือว่าใช้โหลดบาลานซ์แอสเซอร์วิสมันก็เข้าไปจอยโหลดบาลานซ์เลยแค่เพียงไม่กี่คลิกด้วยซ้ำถ้าคุณสามารถใช้e-commerce เนี่ยอยู่บนคลาวด์ได้นะครับก็เวลาที่แบบเกิดเขาเรียกว่าทำโปรโมชั่นเงี้ยสำคัญมากเลยครับ11 11 12 12เนี่ยที่กำลังจะมาเงี้ยทางลูกค้าผมก็จะเตรียมสเกลแล้วก็สามารถสเกลได้เลยโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยฮาร์ดแวร์เราจะมีเพียงพอไหมถึงเวลาที่หมดโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จะต้องลดโหนดลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทางลูกค้าเราเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าทางท่านเองก็สามารถทำได้เหมือนกันทุกคนสามารถทำในรูปแบบนี้ได้หมดนะครับก็เป็นเรื่องของการ optimize ค่าใช้จ่ายแล้วก็ optimize performance ด้วยนะครับก็แน่นอนเมื่อเราสเกลเนี่ยเว็บเราก็จะเร็วขึ้นนะครับรับโหลดได้มากขึ้นนะครับต่อมาเนี่ย OpenStack เนี่ยนะครับเขาก็ใช้เป็น container based ทั้งหมดนะครับ container based ตั้งแต่OpenStack Ansible แล้วเขาจะใช้ถ้าเป็น OpenStack Ansible เนี่ยที่ใช้ deploy เนี่ยมันจะเป็น LC นะครับ LC container อันนี้ก็จะใช้ค่อนข้างยากนิดนึงนะต่อมาก็ถ้าเราใช้ Cora อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น Docker แล้วนะครับมันก็จะมี OpenStack Helm อย่างเงี้ยก็เป็น Kubernetes นะครับก็จริงๆแล้ว OpenStack เนี่ยใช้เป็น container based มานานมากแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อมาครับก็เวลาที่เราใช้ container เนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าตัวโฮสต์เราจะเป็นอะไรนะครับเมื่อโฮสต์เราพังไปเราก็deploy ใหม่ได้หรือว่าคอนเทนเนอร์พังไปเราก็ deploy คอนเทนเนอร์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าซอฟต์แวร์เราจะเสีย availability ที่ดีนะครับต่อมาก็ตัว OpenStack เนี่ยเขาก็สามารถใช้เป็น GUI ก็ได้นะครับเป็น command line ก็ได้นะครับบางทีถ้าเราใช้GUI ในการสร้าง VM เป็นจำนวนมากเงี้ยสมมติสร้าง100ตัวกว่าจะคลิกกว่าจะอะไรมันใช้เวลานานนะครับอย่างผมเนี่ยบางทีผมจะสเกลจะมีโครงการหนึ่งที่ผมเคยทำอยู่นะครับจะเป็นเกี่ยวกับรับสมัครสอบข้าราชการนี่แหละที่มันล่มทุกปีอ่ะแต่ว่าผมก็ทำจนมันไม่ล่มแล้วนะครับวิธีสเกลของผมถ้าผมไม่นั่งกดที่ GUI เนี่ยก็นานใช่ไหมผมก็ไปใช้คอมมานด์ไลน์เลยเขียนเป็นสคริปต์แล้วก็รันเป็นคอมมานด์ไลน์นะครับใช้ OpenStack CLI ก็ได้ VM มาเป็นจำนวนมากนะเพราะว่านั้นเนี่ยเวลาลูกค้าจะแจ้งเราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแจ้งล่วงหน้าเนาะเขาจะแจ้งแบบประชันชิดดังนั้นเนี่ยถ้าเราเสียเวลาในการโอเปเรตเนี่ยมันก็ใช้เวลานานที่จะให้โปรดักชันเนี่ยมันรับโหลดได้นะครับบางทีอยู่ดีๆมีทราฟฟิกเข้าเป็นจำนวนมากแล้วเราจะสเกลยังไงให้ทันอันนี้ก็สิ่งสำคัญนะครับถ้าเราออพติไมซ์การโอเปเรชันที่ดีเนี่ยเราสามารถสเกลได้รวดเร็วและหดได้รวดเร็วนะครับก็ถ้าเราสเกลได้รวดเร็วเรารับยูเซอร์ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเราหดได้เร็วเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับการใช้ command line และ GUI นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมจะสร้าง instance จำนวนมากก็รันเป็นสคริปต์ไปหรือว่าถ้าเก่งหน่อยก็อาจจะใช้ Terraform นะครับต่อ OpenStack API รันเลยนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับ OpenStack เขาถ้าเป็น GUI ก็ใช้เป็น Horizon นะครับต่อมาเนี่ยนะครับ OpenStack สามารถที่จะทำได้หลายอย่างมากเลยครับมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะร้อน VM สร้างอะไรได้เยอะนะครับสร้างวอลลุ่มนะครับทำสร้าง S3 อะไรก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำเรื่องของเว็บรองรับเว็บไซต์ที่มี High Traffic ได้นะครับได้สบายมากเลยอันนี้คือผม OpenStack เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ผมแบบชอบมากเลยนะครับแล้วก็ใ
ชคดีที่ได้ทำงานกับมันด้วยทุกวันนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีลูกค้ามาปรึกษาผมว่าเฮ้ยคุณริวสามารถที่จะรับโหลดเว็บไซต์ที่จะมีโหลดเป็นจำนวนมากได้ไหมผมบอกกันรับได้สบายเพราะ OpenStack เนี่ยมันโอ้มันรับทราฟฟิกได้เยอะนะครับต่อมาเนี่ยอีคอมเมิร์ซนี่สำคัญนะครับก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มขึ้นคลาวด์กันหมดแล้วนะครับถ้าไปดูในเทรนด์นะครับคราวนี้เนี่ยหลายๆเว็บก็ใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีการใช้แอดเซอร์วิสมากขึ้นเช่น database as a service หรือว่าตัว S3 object storage นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เรื่องพวกนี้เป็นเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ performance ของแอปเนี่ยดีขึ้นนะครับหรือว่าการจัดการเรื่องของ storage ดีขึ้นนะครับวิดีโอ streaming ก็ใช้ได้นะครับก็จะถ้าเราไปดูเรื่องของsuper user ของ OpenStack เนี่ยนะครับก็จะมีคนใช้เรื่องของวิดีโอ streaming ด้วยนะครับแล้วก็มีเกมแพลตฟอร์มด้วยซึ่งเดี๋ยวคุณคมกิจเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกมแพลตฟอร์มนะครับก็มีเรื่อง ERP นะครับสามารถรองรับ ERP ได้ Micro Service นี่รองรับได้ดี Machine Learning นะครับหรือว่าแปลกหน่อยก็จะเป็นเรื่องของ SDN นะครับ SDN เนี่ยก็บางทีเนี่ยผมเห็นลูกค้ามาใช้นะก็จะเป็นพวก web link ubiquity นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ubiquity เนี่ยมันก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์เอาไว้ควบคุมพวก asset point เนาะนะครับบางทีเขา implement ให้กับห้างเนี้ยห้างก็จะมีหลายที่ใช่ไหมเขาก็ใช้เมนหลักอยู่บนคลาวด์เป็นคอนโทรลเลอร์ที่อยู่บนคลาวด์สิ่งสำคัญทำไมคอนโทรลเลอร์มาอยู่บนคลาวด์เนี่ยเพราะว่าตัวคลาวด์เนี่ยมันค่อนข้างเสถียรมากกว่า on premise เพราะว่าถ้า on premise มันพังแน่นอนเลยเรามีโหนดเดียวมันก็ไปเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเป็น OpenStack เนี่ยเป็นคลาวด์เนี่ยมันก็จะมีหลายโหนดก็จะ HA เข้าไปอีกนะครับซอฟต์แวร์จะไม่ล่มนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้คืออาร์คิเทคเจอร์ที่ผมใช้อยู่ตลอดเวลานะครับก็ข้างล่างมันอาจจะบางนิดนึงนะครับมันก็จะมีเรื่องของด้านบนนะด้านบนนะครับจะเป็น HTTP นะครับอันนี้คืออาร์คิเทคเจอร์ที่ใช้รองรับแอป e-commerce หลายเจ้ามากนะครับหลายเจ้ามากเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละเจ้าเข้ามาก็จะล่มทุกเจ้าเลยนะอันนี้ผมก็เอามาให้ดูว่าผมออกแบบยังไงให้มันไม่ล่มนะแล้วมันอยู่บนคลาวด์ได้ดีมากนะครับเราก็จะมีเรื่องของCDN นะครับที่จะมารองรับด้วยนะครับเราต้องมี DDoS protection ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำ e-commerce แน่นอนว่ามีคู่แข่งเยอะแยะเต็มไปหมดบางทีอาจจะมีคนมาก่อกวนนะครับมัน DDoS ใส่เซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาเปลืองเรื่องของ CPU ที่จะมารับโหลดเรื่องของ DDoS protection อีกแต่ถ้าเรามีตัวป้องกันที่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียโหลด CPU ให้กับพวกเขาเรียก attacker นะครับต่อมาเนี่ยเมื่อมีทราฟฟิกลงมาแล้วอะครับเราก็จะมีโหลดบาลานซ์อยู่2ตัวนะครับถ้าเกิดโหลดบาลานซ์เนี่ยมันตัวใดตัวหนึ่งพังไปมันก็จะสวิตช์หากันนะครับมันก็สวิตช์สมมติมาสเตอร์ตายก็สวิตช์หาสเลฟเลยนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นเรื่องของ VIP IP นะครับในอนาคตก็คิดว่า Anycast ก็น่าจะทำได้นะครับผมต่อมาก็พอจากตัวโหลดบาลานเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็มาอยู่ตรงแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเนี่ยแต่ละคนอาจจะเดบขึ้นมาเองอาจจะเป็น WordPress อาจจะเป็น Magento ได้หมดนะคือส่วนของแอปพลิเคชันเนี้ยก็เป็นอะไรก็ได้นะครับครับส่วนข้างล่างเนี่ยข้างล่างพอยเตอร์ใช้ได้ไหมไม่มีนะขอชี้ให้ดูข้างล่างตรงจุดที่มี3กระบอกนั้นน่ะมันเป็นดาต้าเบสนะครับดาต้าเบสเราก็ต้องออกแบบให้มันมีเรพลิเคทด้วยนะครับก็อย่างผมจะใช้ Galera บ่อยมากครับจะใช้ MariaDB ที่เป็น Galera ใช้ Persona MySQL นะครับหรือว่าจะมีดาต้าเบสอื่นด้วยก็เป็นอาจจะเป็น Mongoอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเรามีเรพลิเคทเนี่ยมันก็ทำให้ตัว e-commerce เราเนี่ยล่มยากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัว session นะครับจะมีตัวหนึ่งที่เป็น Redis แต่ว่าบางอยู่นะครับ Redis เนี่ยก็เอามาเก็บเรื่องของ session นะครับถ้าเราทำโหลดบาลานซ์แล้วเนี่ยแน่นอนว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันมีหลายตัวหมายถึงว่าแต่ละแอปพลิเคชันอาจจะอยู่คนละ instance นะครับพอมันอยู่คนละ instance แน่นอนมันก็แชร์ CPU หากันนะครับถ้าเกิดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งล่มนะครับ instance ตัวหนึ่งล่มมันก็จะยิงไปหาแอปพลิเคชันตัวอื่นคราวนี้เนี่ย session จะเก็บอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเราเก็บ session อยู่บนแอปพลิเคชันบนเครื่องแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาเราล็อกอินเนี่ยมันก็จะหลุดสมมติเราล็อกอินแล้วปุ๊บพอเรา F5 อีกทีนึงเราก็จะหลุดจาก session แล้วเพราะว่าเราไม่มีตัวเก็บ session กลางแต่เราใช้ Redis ในการเก็บน
นะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะมันจะมี Redis มี Memcached นะครับซึ่ง architecture เนี้ย OpenStack ก็ใช้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัว e-commerce เนี่ยรับโหลดได้สบายนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของด้านขวานะครับอย่างที่ผมบอกอะข้างในที่เป็นเส้นโยงหากันเนี่ยระหว่างตัวโหลดบาลานซ์ตัวแอปพลิเคชันตัวเดต้าเบสเนี่ยมันเป็น VPC หมดเลยนะครับมันต้องใช้ VPC นะครับพอเป็น VPC เนี่ยแน่นอนเป็น private network มันไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้นะครับต่อให้เข้ามาจากโหลดบาลานซ์ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับโหลดบาลานซ์ก็ต้องมี security group ผมคงไม่เปิดพอร์ต22ที่โหลดบาลานซ์แน่นอนหรือถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นโหลดบาลานซ์ as a service แล้วเราก็ไม่สามารถรีโมทแล้วจัมป์เข้ามาในที่แอปพลิเคชันได้นะครับเราจึงต้องทำ VPN ขึ้นมานะครับ1ตัวนะครับเพื่อมุดเข้ามา deploy app หรือเข้ามาจัดการโหลดบาลานซ์หรือเข้ามาติดตั้งมอนิเตอร์ต่างๆนะครับอย่างที่ผมใช้ก็มี Zappix ยิงเข้าไปหาทุก instance เลยแต่ database ก็3 instance ก็ยิงไปเช็คไปนะครับดูว่าตัวแต่ละ instance เนี่ยมีการทำงานอย่างสมบูรณ์หรือเปล่ารวมถึงการทำ dashboard ที่ดีนะครับผมเน้นย้ำในการทำ dashboard เลยเพราะว่าเราจะรู้ล่วงหน้าได้ไงว่าตัวคลัสเตอร์เราจะล่มเราก็ต้องมีตัวมอนิเตอร์ที่ดีนะครับหรือมีอะเลิร์ทที่ว่องไวนะครับผมก็จะเลือก Zappix เนี่ยมามอนิเตอร์ตัว e-commerce ของผมนะครับต่อมาก็ตัวแอดมินเองเนี่ยเวลาจะมุดเข้ามาดู Zappix จะมุดเข้ามาดูแอปพลิเคชันจะมาเดฟจะมาdeploy เนี่ยก็จะต่อ VPN เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็น architecture ที่อยากจะมาแชร์ทุกคนว่าผมใช้ตัวนี้แล้วรอดเกือบทุกเว็บเลยคือทุกเว็บเลยดีกว่าไม่มีเว็บไหนไม่รอดนะครับก็เคยใช้ architecture นี้รองรับประมาณ 500,000 concurrent มาแล้วนะครับก็ architecture เนี้ยก็อยู่บน OpenStack ด้วยนะครับประมาณนี้ต่อมาครับก็จะพูดว่าสไลด์เนี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรนะครับมันเป็นการ forecast ว่าแต่ละปีเนี่ยมีคนใช้ cloud มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดณวันนี้เรายังใช้ออนพรีมิสอยู่นะครับอันนี้ปี2023เนี่ยนะครับสังเกตได้เลยว่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคลาวด์มันก็มีความสำคัญต่อระบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราดูเทรนได้เลยว่ามันจะที่จะมีแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี cloud application as a service เท่าไหร่นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ cloud อยู่ตอนนี้แสดงว่าเราตามเทรนด์ทันแล้วแต่ถ้าเรายังอยู่ที่ on premise เนี่ยก็แสดงว่าเราก็ยัง improve service ได้ไม่ดีพอแต่ก็เราก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่าเราควรขึ้นมา cloud เมื่อไหร่นะครับต้องเลือกจังหวะให้ดีไม่งั้นเนี่ย application แต่ application ที่เข้ามาต้องพร้อมก่อนนะครับถ้าไม่พร้อมย้ายหรือไม่พร้อมที่อยู่บน architecture ที่ผมบอกอ่ะมันก็จะทำให้เราสะดุดบนโปรดักชันได้นะครับของผมก็มีประมาณเท่านี้ครับงั้นมีคำถามไหมครับผมครับเดโมการสร้างอินไอเจอร์เมื่อกี้ครับไม่มีครับผมวันนี้ไม่มีครับถ้าเดโมนี่ยาวแน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นงานหน้าจะมีเดโมครับผมโอ้โหสี่ชั่วโมงครับผมครับโอเคนะครับผมครับงั้นขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงอเจนดาสุดท้ายของงานแล้วนะคะซึ่งหลังจากจบอเจนดานี้นะคะเราจะมีสุ่มแจกนะคะอีคูปองนะคะบัตรสตาร์บัคมูลค่ารวมกว่า 4,400 บาทนะคะจำนวน5รางวัลจะแบ่งเป็นมูลค่า 1,600 บาท1รางวัลค่ะมูลค่า 1,000 บาท1รางวัลและมูลค่า600บาท3รางวัลนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทาง AMD ด้วยที่วันนี้มีรางวัลมาแจกในงานนะคะก็ทั้งทางที่ดิปป้าแล้วก็ทางผ่านออนไลน์ผ่านซูมเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นเซสชั่นของคุณคมกิจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งมอบไหมอันนี้จะมีเป็นการเดโมด้วยใช่ไหมคะอะไรคะยังไม่มันก็ได้ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ผมสำหรับผมนะครับก็วันนี้ผมจะมาในธีมของผ่อนคลายนะครับก็ทุกคนฟังอะไรตึงๆกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็สำหรับผมนะครับจะมาพูดถึง use case หนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากก็คือ use case ของบริษัทหนึ่งครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเกมเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไปนั่งผมบอกว่าผมไปดูใน YouTube มาเนี่ยแล้วก็ไปเจอ use case หนึ่งขึ้นมานะครับก็คือ use case ของบริษัทนะครับบริษัทที่ทำเกมนะครับ
แล้วเกมเขาก็ค่อนข้างจะดังนะเกมเขาก็คือเป็นเกมที่กำลังฮิตเลยต้องบอกว่ากำลังฮิตเลยในช่วงนี้นะครับก็คือเกมอย่างOverwatch นะครับผมแล้วก็ผมก็ไปเจอมานะครับแล้วคราวนี้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงในสไลด์นะครับผมก็จะมาลองนะครับให้ลองมาดูกันก่อนนะครับเราต้องมาลองเราต้องมาเห็นก่อนว่าเอ้ยนะครับว่าไอตัวแชร์หรออ่ะโอเคครับต้องขออนุญาตสักครู่นะครับเห็นปะก็นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูก่อนนะครับนะครับจะมาอีกแนวนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมจะเริ่มต้นนะครับให้ลองดูก่อนนะครับเกมที่ผมจะให้ดูวันนี้นะครับก็คือเป็นเกม Overwatch นะครับซึ่งเกม Overwatch เนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้บริษัทบิสาดนะครับซึ่งบิสาดเนี่ยเขาก็เคยมาพูดถึงตัวว่าตัวอินฟาของเขาเนี่ยเป็นอินฟาแบบไฮบริดก็คือไฮบริดระหว่างตัว Public Cloud นะครับกับ Private Cloud นะครับแต่ตัวที่รับโหลดจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมดูวิดีโอแล้วผมก็คาดเดานะต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นการคาดเดานะว่าผมคิดว่าเขาคงจะใช้ตัว private cloud ของเขาเนี่ยนะครับในการที่จะรับโหลด workload เกมพวกนี้นะครับโดยที่เขาเคยมาพูดเมื่อปี2019คือเรื่องของเกมนึงก็คือเกมที่ชื่อว่าเกม Overwatch ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับจะลองเข้าไปดูเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับในตัว Overwatch เนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นหลาย region นะครับแบ่งออกเป็นหลาย region ก็คือมีโซนอเมริกานะครับโซนยุโรปโซนเอเชียนะครับซึ่งพวกนี้เขาก็คงถ้าผมคาดเดาคืออินฟาของเขาน่าจะวางเป็นลักษณะเป็นโซนเป็นเอทเอาไว้นะครับสำหรับนะครับที่ผมนะครับวันนี้ที่ผมจะเดโมให้ดูในวันนี้คือมันยิงไม่ได้ให้ผมจะเข้าเกมให้ดูนะนะต้องบอกว่านะครับ CPU ที่ผมใช้นะต้องขอบคุณทาง AMD ด้วยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าตอนนี้คอมผมไปใช้ AMD นะครับแล้วผมก็เลิกใช้ Intel ไปนะส่วนตัวนะผมเลิกใช้ Intel ไปแล้วนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ AMD ทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับนี่ครับต้องบอกว่านี่ผมนี่แบบโอ้ใช้ AMD ทุกต้องบอกว่าคอมทุกเครื่องผมเป็น AMD หมดนะครับตอนนี้นะผมคราวนี้ก็ลองนะครับผมเข้าครูถ้าเราเข้าไปในเกมของตัว Overwatch เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเกมก่อนนะครับหมายคือให้ลองเห็นภาพก่อนนะครับเข้าไปนะปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นก็คืออ่ะผมจะอันนี้คือทุกคนไม่ต้องสนใจเกมนั้นอันนี้ให้สนใจตอนที่มันทำงานเนี่ยมันเสิร์ชหาเซิร์ฟเวอร์นะแสดงว่าตอนมันเสิร์ชหาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องข้างหลังลองให้ทุกคนจินตนาการว่าข้างหลังเนี่ยเป็น OpenStack เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รันอยู่บน OpenStack แล้วก็คราวนี้เป็นแล้วเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยนะครับเขาแสดงว่าเขาต้องมีระบบอะไรสักอย่างนึงที่คอยเสิร์ชเขาเรียกว่าเสิร์ชตัวไคลเอนต์ของเราอ่ะตัวเนี่ยเกมของเราเนี่ยนะครับห้องของเราเนี่ยไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงคำถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ทางบิสาดเนี่ยเขามีเทคนิคอะไรอ่ะที่ทำให้แบบคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดถ้าเขาไม่ใช่เทคนิคนี้แล้วเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าเกิดผมยังจะบอกว่าถ้าเขาไม่ใช่เทคนิคนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องเปิดเครื่อง VM หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากๆค้างเอาไว้ลองนึกภาพถ้าสมมติว่าถ้าเกิดผมประเมินว่าเฮ้ยวันนี้ยูเซอร์ของผมเนี่ยจะมี300 user ผมก็จะเปิดไปมาผมก็ต้องวันเนี้ยวันนึงอ่ะผมต้องเสียค่าคอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจำนวนมหาศาลแต่คราวนี้มันจะมีเทคนิคหนึ่งครับก็คือที่ผมจะพูดในวันนี้คือเรื่องของเทคนิคออโต้สเกลนะผมยกตัวอย่างครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมเข้าไปในเกมเนี่ยผมเล่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีคราวนี้ตอนเนี้ยนะครับผมเป็นไคลเอนต์ฝั่งบิสาดนะก็คือเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นเข้าไปคราวนี้มันก็จะเสิร์ชว่าเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในระบบของตัวเกมแล้วนะครับคราวนี้ผมก็คาดเดาว่าคราวนี้ผมก็คาดเดาได้เลยว่าไอตัวของตัวผมเนี่ยกำลังอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น OpenStack นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะนี่คือให้ผมให้ดูนะครับแต่คราวนี้ที่ผมต้องเข้าเกมดูเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพในตัวสไลด์ด้วยนะครับผมคราวนี้ผมเข้าไปเกมปุ๊บผมก็เล่นไป
นะครับผมก็ไม่ได้อาจจะไม่เล่นก็ได้นะลองเล่นดูนะครับอ่ะคราวนี้อันเนี้ยผมให้ยกที่ผมให้ดูเนี่ยมันแค่ตัวอย่างนะครับของการใช้งานนะครับที่เป็นของ use case ของเกมนะครับกับสไลด์โอเคครับวันนี้ไม่ต้องละนี่ผมขี้เกียจอะไรว่าให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมก็คาดเดาคิดว่าคงจะเป็น OpenStack นี่แหละนะครับแต่คราวนี้เขาใช้เซอร์วิสนะครับที่เป็นตัว Auto Scale นะครับผมคราวนี้กลับเข้าสู่นะครับเนื้อหาบ้างครับโอเคครับทุกคนเห็นจอเกมใช่ไหมเดี๋ยวผม stop sharing ก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับก็มาดูนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เห็นว่าตัวอย่างนะครับของตัวเกมนะครับที่ใช้ Infra เป็นตัว Open Stack นะครับคราวนี้คำถามคือว่าคราวนี้ผมยืนบ้างเมื่อกี้ได้เวลายืนบ้างนะครับก็นั่งมานานแล้วนะครับยืนบ้างดีกว่าเมื่อกี้นั่งเข้าไปเดมให้วันนี้เพราะนั้นเซสชันนี้อย่าไปซีเรียสเซสชันนี้เป็นเซสชันปิดท้ายนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนไปเครียดมากหรือไปตึงอะไรมากครับก็นะให้ดูตัวอย่างนะครับก็ท่านถามคือว่านะครับเขาตามที่ผมเข้าไปดูของตัวบิสซาร์ดเนี่ยครับที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าการประโยชน์การที่เขาใช้ตัวออโต้สเกลลิ่งเนี่ยเขาได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์รอนะครับเปิดเครื่อง VM รอจำนวนมากๆนะครับในแต่ละวันนะครับเขาเพียงได้คาดว่าเขาแค่เริ่มต้นรีซอร์สจากชุดหนึ่งก่อนนะครับแล้วคราวนี้มันเมื่อมีคนมาเล่นจำนวนเยอะขึ้นเนี่ยนะครับตัวอินฟาของเขาจะทำการออโต้สเกลขึ้นมาเองนะเมื่อตัวผู้เล่นน้อยลงนะครับเขาก็จะค่อยๆดาวตัวเซิร์ฟเวอร์ลงนะครับผมลืมครับโทษทีเดินมาจนลืมจนเพลินนะครับคราวนี้คำถามคือว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าทำไมเขาต้องทำเรื่องของออโต้สเกลนะครับลองนึกภาพครับไอโหลดเมื่อกี้ไอโหลดเนี่ยก็คือเหมือนกับที่ผมเข้าเกมไปนะผมก็อาจจะอยู่ที่ VM ตัวนึงนะครับซึ่ง VM ตัวนึงนะครับของผมเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้โหลดเป็นเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งเมื่อมันมีเห็นว่าสักเกิดตอนของเข้าเกมไปจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีผู้เล่นเยอะมากนะเมื่อกี้จริงผมไม่แค่ใครเรียกว่าไปลอง example เฉยๆนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่คราวนี้มันผู้เล่นของ Overwatch เนี่ยผมจำไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเขาว่าเยอะนะผมว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะครับพอถึงโหลดถึงจุดหนึ่งตัว VM เนี่ยนะครับเมื่อมันมีโหลดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทำการถ้าเกิดไม่มีตัว Service Auto Scale ของตัว OpenStack เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะได้คือตัวเขาก็ต้องเปิดตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาลมาขนาดนี้นะครับแต่เมื่อมีออโต้สเกลนะครับเมื่อคนเล่นน้อยลงเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาโหลดเนี่ยไปไว้ที่ VM อื่นนะครับและตัวแล้วก็ตัวรีซอร์ชชุดอื่นเนี่ยก็จะไปใช้สำหรับตัวเกมอื่นด้วยนะครับที่จริงต้องบอกว่าทางบริษัทพิศาลเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เกม Overwatch เกมเดียวนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีเกมพวก World of Warcraft หรือพวกนี้เนี่ยเขามีเกมอื่นด้วยนะครับซึ่งที่ผมไปฟังมาก็ประมาณนี้ครับบอกว่าเขานะครับเขาไม่ได้แบบเขาพยายามที่จะไม่ให้พวกนี้คือเขาสร้างอินฟาขึ้นมาเนี่ยจะพยายามให้โหลดของอินฟานะครับใช้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับซึ่งเซอร์วิสตรงนี้ของตัว OpenStack เนี่ยเขาตอบโจทย์สำหรับเขานะครับคราวนี้โอเคเดี๋ยวผมก็อาจจะไปเร็วๆหน่อยนะครับคราวนี้เซอร์วิสนะครับของฝั่งทาง OpenStack นะที่ทางตัววิสาเขาใช้นะครับก็คือคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าเซนลินนะครับเซนลินคืออะไรนะครับเซนลินเนี่ยก็คือการเป็นการจัดกลุ่มของอินฟาจัดกลุ่มของอินฟาความหมายคืออะไรคือจัดกลุ่มของอินฟาของตัว VM เพื่อไว้สำหรับการรับโหลดผู้เล่นเกมถ้าว่าเกมซึ่งอาจจะเป็นเกม Overwatch ก็ได้เป็นเกม World of Warcraft ก็ได้นะครับหรือถ้าเกมดังๆแบบนี้ถ้าใครรู้จักก็คือมันจะมีเกมนึงนะที่ดังคืออะไรนะ Modern Warfare 2นะครับหรือตรงนี้ก็คือ Warzone 2นะผมก็คิดว่าอาจจะใช้เหมือนกันแต่นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาใช้เซลินในการกรุ๊ปอินฟาชุดหนึ่งขึ้นมาก่อน
จากนั้นนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการนะครับถ้าเริ่มเขาเริ่มด้วยการกรุ๊ปอินฟาขึ้นมาชุดหนึ่งจากนั้นเมื่อตัวอินฟามีโหลดมากขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเซอร์วิสของเขาอ่ะตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยคือเขาเขียนเองนะคือเขาอินเฮ้าส์ตัวซอฟต์แวร์ของเขาเองอ่ะนะครับในการไปคิวรี่โหลดในตัวอินฟาที่เขากรุ๊ปที่เขาสร้างนะครับถ้าสมมติว่าโหลดมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทำการส่งมันก็ทำการยิง API ไปหาตัวเซลินนะครับเซลินก็จะทำการสร้างอินสแตนซ์ในกลุ่มของคลัสเตอร์ให้ใหม่นะครับทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยถ้าเกิดมีผู้เล่นเยอะขึ้นก็สร้าง VM เยอะขึ้นนะครับนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับเมื่อสมมติว่าช่วงเวลาที่เกมอ่ะมันจบแล้วสมมติว่าทุกคนแบบเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคนเล่นน้อยลงละนะครับคนเล่นน้อยลงถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่มีออโต้สเกลเนี่ยถ้าคนเล่นน้อยลงเนี่ยสมมติว่าเราสร้างเซิร์ฟร้อยเครื่องเราต้องจ่ายเท่าไหร่ครับจ่ายเยอะใช่ไหมนะครับหรือไม่ก็ต้องมาเสียค่าเสียเขาเรียกว่าเสียรีซอร์สโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะนั้นเมื่อคนเล่นน้อยลงเนี่ยนะครับตัวทางสวิตช์เขาเนี่ยก็จะทำการสเกลดาวน์แต่ปัญหาของการสเกลดาวน์เนี่ยมันคืออะไรปัญหาการสเกลดาวน์คือตรงนี้ครับปัญหาการสเกลดาวน์ก็คือเราจะรู้สมมติว่าถ้าเกิดผมเล่นเกมอยู่เมื่อกี้สมมติผมเล่นเนาะสมมติผมเข้าห้องเล่นเกมแล้วปัญหาคือว่าถ้าสวิตช์มันสเกลดาวน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนึกภาพผมกำลังเล่นอยู่แล้วสวิตช์สเกลดาวน์จะเกิดอะไรขึ้นครับผมก็หลุดใช่ไหมหลุดออกจากเกมนะครับก็ทำให้นะครับ experience การเล่นเกมก็ไม่ดีนะครับเพราะทำให้พอที่การแก้ปัญหาคืออะไรครับจริงๆนะต้องบอกว่า OpenStack มันก็จะมีคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสาขานะครับสาขาเนี่ยเปรียบได้กับเป็นเซอร์วิสตัวหนึ่งของทาง AWS ก็คือ Message Service นะครับโดย Message Service ของตัวทางโดยทางพิซซ่าเนี่ยเขาให้ตัวแอปของเขาอ่ะใน in-house แอปของเขาครับเขียนนะครับเขียนขึ้นมาไปคิวรี่นะครับไปคิวรี่ data นะครับที่อยู่ในกรุ๊ปของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าตอนเนี้ยนะครับแอปต้องบอกว่าในตัวห้องนั้นน่ะนะครับมันไม่มีผู้เล่นคือเช็คว่ามีผู้เล่นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีผู้เล่นเนี่ยเขาก็จะส่งเมสเสจมาให้ซาก้านะครับและให้ตัวเซนลินเนี่ยทำการลบ VM ตัวนั้นออกไปเลยนะครับคือว่าคือเขาเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเขามีตัวเช็คอีกทีนึงว่าในตัว VM ตัวนั้นน่ะนะครับมันมีโหลดที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นอยู่หรือเปล่านะถ้าไม่มีก็คิวทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการสเกลดาวน์ของทางเกมOverwatch นะครับผมอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือเป็น use case ที่ผมไปดูมาจากวิดีโอแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าซึ่งคำถามคือว่าทำไมผมถึงสนใจในหัวข้อนี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับอันนี้ผมคาดการณ์นะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมันผมคิดว่ามันจะเป็นพื้นฐานสำคัญอ่ะมันจะเป็นพื้นฐานอินฟาสำคัญในเรื่องของการทำไอ้ Metaverse นะครับอันนี้ก็บอกว่าเกมก็เป็นพื้นฐานนะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆอยู่เพราะนั้นผมก็เลยให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจิ๊กซอสำคัญนะครับเป็นจิ๊กซอสำคัญของ Metaverse นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าก็น่าจะเกิดนะครับก็มีเท่านี้แหละครับผมก็มีแล้วมาก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นหัวข้อที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรนะครับก็แต่ว่าให้รู้ว่านะครับก็ผมคิดว่ามันจะเป็นผมคนจะบอกว่านะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปถ้าถึงองค์ความรู้เราไปถึงพัฒนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับยิ่งโดยเฉพาะอะไรการมาของ Metaverse การมาของอะไรหลายๆอย่างในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับนะถ้าเราทำภายในมันจะดีมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบริษัทเกมนะครับโอเคครับก็มีนี่แหละครับไม่มีสาระก็ไม่ค่อยมีจริงๆครับถึงก็เปิดเกมเลยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรุ่นลับของเรานะคะนี่ค่ะมีเสียงปรบมือเยอะแยะเลยค่ะคุณคมกิจค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณคมกิจถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมงานหน่อยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจากด้านนี้มาเลยค่ะเดี๋ยวเซเว่เดี๋ยวค่อยสแกนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมถ่ายรูปกันก่อนเดี๋ยวเซเว่จะสแกนหลังจากที่เราสุ่มรับรางวัลบัตรสตาร์บัคแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยค่ะทางด้านนี้นะคะด้านหน้าเลยนะคะเข้าไปนั่งได้เลยค่ะใช่ค่ะนั่งได้เลยค่ะ
เดี๋ยวขอถ่ายรูปพร้อมกันนะคะเซชี1 2 3เดี๋ยวขอยกนิ้วหน่อยนะคะ1 2 3ขอมินิฮาร์ทหน่อยค่ะ1 2 3ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะค่ะเดี๋ยวทางทีมงานนะคะแชร์หน้าจอวงล้อสำหรับสุ่มอีคูปองสตาร์บัคนะคะแชร์ขึ้นมาได้เลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายของรางวัลก่อนนะคะจะเป็นอีคูปองนะคะมูลค่ากว่า 4,400 บาทนะคะแบ่งเป็นมูลค่า 1,600 บาท1รางวัล 1,000 บาท1รางวัลและ600บาทนะคะจำนวน3รางวัลค่ะซึ่งของรางวัลตรงนี้นะคะจะส่งไปให้ท่านนะคะผ่านทาง SMS นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นมูลค่า200บาทค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าท่านได้รับมูลค่า 1,600 บาทเป็นรางวัลที่1ท่านก็จะได้รับ SMS นะคะที่เป็น e-coupon บัตรสตาร์บัคมูลค่า200บาทจำนวน8ครั้งนั่นเองค่ะซึ่งก็เดี๋ยวตรงนี้ถ้าสุ่มรายชื่อผู้โชคดีแล้วได้เป็นท่านไหนนะคะทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ส่งอีคูปองอีกครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพร้อมหรือยังคะที่เดป้าพร้อมแล้วนะคะทางซูมพร้อมนะคะขอเริ่มสุ่มรางวัล นะคะอีคูปองบัตรสตาร์บัคมูลค่า600บาทครั้งที่1ค่ะขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่ยังอยู่นะคะที่ณที่งานแล้วก็ในห้องซูมนะคะค่ะสำหรับท่านแรกได้แล้วนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่ออะไรเอ่ยชื่อท่านว่าอยู่ในซูมใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ไหมคะถ้าอยู่ในซูมนะคะเดี๋ยวขอยกมือหรือว่าทักข้อความมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ทางทีมงานแจ้งนะคะว่ายังอยู่หรือเปล่าสำหรับรางวัลแรกนะคะอีคูปองมูลค่า600บาทค่ะอยู่ไหมคะถ้าอยู่ช่วยรายงานตัวหน่อยนะคะยังอยู่นะคะก็รางวัลแรกได้ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะมูลค่า600บาทท่านที่2ค่ะสุ่มเลยค่ะทีมงานสำหรับท่านที่2จะเป็นใครค่ะค่ะท่านที่2นะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่งานไหมคะอ๋อคุณชัยรัตน์ได้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะท่านที่3เลยค่ะเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะลิสต์รายชื่อที่ได้รับรางวัลไปเราจะรีบติดต่อกลับนะคะอีคูปองมูลค่า600บาทท่านที่3ค่ะได้แล้วนะคะนายอินทัศน์รัตนนท์ค่ะอันนี้อยู่อ๋อได้เลยค่ะอยู่ค่ะได้ครบ3ท่านแล้วนะคะอีคูปสตาร์บัคมูลค่า600บาทรางวัลที่2ค่ะมูลค่า 1,000 บาท1รางวัลค่ะทีมงานสุ่มเลยค่ะบัตรสตาร์บัคมูลค่า 1,000 บาทจะเป็นของใครได้ชื่อแล้วค่ะค่ะคุณทิติพงษ์ค่ะอยู่ที่งานนะคะได้เลยค่ะคุณทิติพงษ์ยินดีด้วยนะคะและรางวัลสุดท้ายค่ะเป็นรางวัลใหญ่เลยอีคูปองมูลค่ากว่า 1,600 บาททานสตาร์บัคได้หลายแก้วเลยสุ่มเลยค่ะทีมงานลุ้นมากๆเลยนะคะรางวัลใหญ่ขนาดนี้ได้ชื่อแล้วค่ะเป็นชื่อใครคุณชูเกียรติค่ะอยู่ในที่นี้ไหมคะอยู่ในซูมใช่ไหมคะยังอยู่ไหมคะคุณชูเกียรติสามารถยกมือหรือทักมาทางข้อความในซูมได้เลยนะคะถ้าไม่อยู่อาจจะต้องสุ่มเป็นรายชื่อคนถัดไปนะคะคุณชูเกียรติครั้งที่1ค่ะอยู่ไหมคะทางทีมงานช่วยตรวจสอบคุณชูเกียรติครั้งที่2มีในรายชื่อมั้ยคะคุณชูเกียรติถ้าไม่มีต้องขออนุญาตสุ่มผู้โชคดีที่จะได้บัตรสตาร์บัคมูลค่ากว่า 1,600 บาทท่านต่อไปนะคะไม่อยู่ค่ะบัตรสตาร์บัคมูลค่า600บาทยังอยู่นะคะสุ่มรายชื่อท่านต่อไปเลยค่ะและคนที่ได้คุณ
คุณสันทชัยค่ะอยู่ในที่นี้ไหมคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะยังอยู่ไหมคะถ้าไม่อยู่ที่เดียบ้านน่าจะอยู่ทางออนไลน์เดี๋ยวทางทีมงานเช็คสักครู่นะคะมีทางแชทเข้ามายังอยู่นะคะขอเสียงตบมือแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านด้วยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้บัตรสตาร์บัคนะคะอย่าเพิ่งเสียใจไปค่ะทางเรานะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานแชร์สไลด์สักครู่หนึ่งนะคะทางเรานะคะมี Tower Bag นะคะกระเป๋าสำหรับจัดระเบียบการเดินทางนะคะจากทาง AMD ค่ะแจกให้สำหรับผู้ที่ร่วมทำแบบประเมินนะคะถึง10รางวัลเลยเดี๋ยวขอตัวอย่างบัตรขอตัวอย่างกระเป๋าให้ทางผู้เข้าร่วมงานดูสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานแชร์สไลด์นี่ค่ะก็จะมีกระเป๋าย่อยๆถึง6ใบเลยดูดีมากๆก็ทั้งเดี๋ยวทีมงานโชว์เลยค่ะอันนี้โชว์ให้ผู้เข้าร่วมงานที่อยู่ทางดิป้าดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ทางห้องซูมดูสักเล็กน้อยนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้เวลาทุกท่านสแกนทำแบบสอบถามสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งแบบสอบถามนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยตอบกันเพื่อที่ทางทีมงานนะคะจะนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงงานในครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่นานค่ะอันนี้ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ผู้โชคดีนะคะทางเรานะคะจะทำการสุ่มค่ะแล้วก็ประกาศรายชื่อนะคะผ่านทางกลุ่ม Community Thailand Open Infra User Group ของเรานะคะในวันที่ศุกร์ค่ะในวันศุกร์ค่ะก็เดี๋ยวจะมี QR Code ตอนท้ายให้เข้ากลุ่มอีกครั้งนึงนะคะก็สามารถติดตามได้เลยในส่วนของสไลด์แล้วก็วิดีโอย้อนหลังของงานวันนี้นะคะก็จะลงไปที่กลุ่มเช่นเดียวกันก็สามารถติดตามได้ค่ะจะลงเป็นประมาณต้นสัปดาห์หน้านะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์นะคะนิพาคาวและ AMD นะคะรวมถึงดีป้านะคะที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อพื้นที่ของเราค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง3องค์กรหน่อยได้ไหมคะที่ทำให้เกิดงานมิตอัพดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณผู้ร่วมงานนะคะเดี๋ยวขอเชิญดร.อภิศักดิ์จุลยากล่าวสักเล็กน้อยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็อยากจะตบมือให้ทีมงานของผมหน่อยที่วันนี้ทำงานด้วยความเหนื่อยยากเตรียมงานกันมานานทุกคนนะครับขอบคุณนะครับทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณทาง AMD ครับทุกท่านที่มาร่วมงานหวังว่านะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับมีความหลากหลายและเข้าใจอินฟราสตรักเจอร์ได้ดีขึ้นเข้าใจ Open Source ได้มากขึ้นแล้วก็หวังว่าเราจะช่วยผลักดันนะครับ Open Source ในประเทศไทยเนี่ยให้ก้าวไปสู่ข้างหน้าได้เราจะได้มี innovation มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเราใช้ open source มากขึ้นแล้วเข้าใจเป็นเนี่ยเราใช้ได้เยอะขึ้นเนี่ยอีกหน่อยเราจะมี innovation มากขึ้นนะครับยังไงก็เลยและขอบคุณมากครับทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับเราจะจัดมีหน้าใหม่โปรดติดตามวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะทางทีมงานต้องขออภัยมาและก็หวังว่าจะได้พบทุกท่านนะคะอีกครั้งในงานครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณค่ะ